สวัสดีนิสิตนะครับสาขาวิศวกรรมวัสดุภาควิชาวิศวกรรมวัสดุขั้นสูงมหาวิทยาลัยบูรพานะครับแล้วก็ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมกิจวงศ์ทิมน้อยนะครับก็อันออฟฟิเชียลลี่หัวหน้าภาควิชาแล้วเรียบร้อยนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนภาควิชานะครับต้อนรับทีมวิทยากรจากคอบราอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับบริษัทชั้นนำของเราที่เป็นของคนไทยเองด้วยเนาะเป็นที่ความภูมิใจนะครับก็ในวันนี้นะครับเราได้มีความร่วมมือกันนะครับให้ทีมวิทยากรจากบริษัทคอบราอินเตอร์เนชั่นแนลได้เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตและนวัตกรรมนะครับโดยมีคุณดนูโชติกาพนิชนะครับเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านยังติดประชุมอยู่เดี๋ยวตามเข้ามานะครับก็มีคุณศิลาเสิร์ตสอนนะครับผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคนะครับคุณอตินันท์ทองทาบผู้จัดการฝ่ายเทคนิคครับคุณเจษดาเนินลบนะครับผู้จัดการฝ่ายออกแบบแล้วก็คุณวรดาบุรณมานัทผู้จัดการฝ่าย continuous improvement นะครับยินดีต้อนรับด้วยครับปรบมือปรบมือเย้นะครับขออนุญาตกล่าวขอบคุณนะครับผู้ประสานงานหลักนะครับถ้าไม่มีเขาเนาะก็ไม่มีเราเบี้ยงหลวงซิตุ๊บเลยโอเคบ้าจะพูดว่าไงดีอาจารย์โลฮองเมเซ็กซ์นะครับก็เป็นอาจารย์ของสาขาวิชาที่ได้ประสานงานนะครับกับกิจกรรมตรงนี้กับทางคอบราแล้วก็ได้จัดกิจกรรมตรงนี้ร่วมกันขึ้นมานะครับถ้าไม่มีอาจารย์โลฮองเนี่ยเราก็จะไม่ได้คอนเน็กชันดีๆแบบนี้เข้ามาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์โลฮองด้วยแม็กซี่ตัวแม็กซี่บกูแม็กซี่บกูตบมือหน่อยตบมือหน่อยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรายังไงกันดีเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนร่วมกิจกรรมเนาะจะได้มีรูปกับตอนจังหวะคนเยอะๆเดี๋ยวรบกวนนิสิตรวมๆกันมาถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวพี่เปิ้ลถ่ายใช่ไหมครับจากฝั่งนู้นถ่ายเข้ามาอ่ะโอเคหันหน้าไปข้างหลังเลยครับมองพี่เปิ้ลหันหน้าไปข้างหลังเลยพี่ก๊อฟก็ได้โอเคขอเล่นวายเลยนะครับเล่นวาย ขอเล่นวายเลยนะครับ ในระหว่างนี้ขออนุญาตกราบสวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมทางออนไลน์ด้วยนะครับอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับด้วยความที่เป็นครั้งแรกของภาควิชาด้วยนะครับก็จะงงๆกันหน่อยขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้สักครู่นะครับในการถ่ายรูปนะครับร่วมกันนะครับโอเคได้ถ้าใดๆก็ได้ตามสะดวกของแต่ละท่านนะครับโอเคครับเดี๋ยวอาจารย์คมกิจตามไปแคปเจอร์คนที่อยู่ในซูมอีกทีนึงนะครับไม่ต้องน้อยใจนะครับรอสักครู่นะครับพอดีมันเป็นการจัดแบบไฮบริดเนาะก็จะงงๆนิดนึงเนาะออนไซต์ออนไลน์ยังไงเนาะงงกันไปหมดนะครับโอเคมองกล้องนิดนึงครับถ่างตาไว้ครับห้ามลืมห้ามหลับเอ้ยห้ามลืมว่ะลืมตานะครับห้ามหลับนะครับโอเคครับยิ้มในแมสได้เพราะว่าเดี๋ยวความยิ้มมันจะออกมาที่ตาเราอีกทีนึงโอเคขอบคุณมากๆครับขออนุญาตยกเวทีนี้ให้กับทีมคอบราอินเตอร์เนชั่นแนลครับปรบมือครับครับผมจากครับว่านะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทั้งที่อยู่ออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะครับผมเราก็จากครับว่าอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยบุรพาเชิญชวนเรามาพูดคุยกับน้องๆในวันนี้เนาะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของคอมโพสิตเราเรียกมันว่าคอมโพสิต101เป็นเบสิกพื้นฐานของคอมโพสิตทั่วไปนะครับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็จะมี what is composite composite มันคืออะไรนะครับComposite history history การเป็นมาของ composite เนี่ยมันเป็นยังไงเรามีทั้งในสไลด์แล้วก็มีที่เป็นบอร์ดนะครับน้องๆเดินดูได้หลังจบคลาสเนาะครับผมแล้วก็ composite process ที่เราใช้ในคอบ้าเนี่ยครับมีอะไรบ้างคอบ้า composite ที่เราใช้กันที่โรงงานมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นเทรนด์ของ composite ในอนาคตนะครับว่า future of composite มีอะไรเนาะเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อไมค์ให้กับพี่คนสวยนะครับคนเดียวของเราวันนี้นะครับผมสวัสดีค่ะ
พี่ชื่อพี่ส้มนะคะเป็นศิษย์เก่ามบูวิศวกรรมเหมือนกันเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าเกียร์10ซึ่งเมื่อกี้เมื่อเช้าเมื่อสักครู่ถามน้องน้องอยู่เกียร์อะไรแล้วเกียร์28ห่างกันเยอะอยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนว่า what is composite composite คืออะไร composite ก็คือการรวมตัวกันของวัสดุ2ชนิดขึ้นไปหรือว่ามากกว่าซึ่งสร้างคุณสมบัติที่เพิ่มมากขึ้นโดยที่โครงสร้างของมันนะคะจะประกอบด้วย2อย่างคือส่วนของ matrix กับ reinforced reinforced ก็คือส่วนเสริมแรงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราบรรยายกันเสร็จแล้วน้องๆสามารถดูที่บอร์ดตัวนี้ได้ซึ่งจะเป็นเราจะเห็นลักษณะจริงๆของมันเลยนะคะส่วนเสริมแรงคืออะไรส่วนเสริมแรงถ้าดูจากในนี้ก็คือตารางที่รับแรงที่มากระทำกับวัสดุนะคะซึ่งเสริมสร้างความแข็งแรงของมันทีนี้วัสดุส่วนเสริมแรงเนี่ยที่เราจะเห็นส่วนใหญ่เราจะเห็นอะไรบ้างน้องๆพอจะทราบกันไหมคะคาร์บอนแล้วมีอะไรอีกเราจะมีคาร์บอนนะคะคาร์บอนจะมีลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้คือคาร์บอนเรามีตัวของไฟเบอร์กลาสหรือว่าใยแก้วมีตัวอะลามิดนะคะแล้วก็วัสดุอื่นๆทีนี้ในส่วนของแมทริกซ์อะค่ะแมทริกซ์ก็คือส่วนที่ไปห่อหุ้มส่วนเสริมแรงอีกทีนึงให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการแล้วก็รับแรงที่มากระทำส่วนเสริมแรงตัวเนี้ยไม่ใช่ค่ะส่วนของแมทริกซ์ตัวเนี้ยค่ะได้แก่พวกเรซินต่างๆพอลิเมอร์ซีเมนต์นะคะหรือว่าเซรามิกทีนี้ในกลุ่มของคอมโพสิตของเราอะค่ะเราแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือมาจากธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีคอมโพสิตอยู่มากมายเลยนะคะอย่างเช่นจากรูปในนี้ก็คือไม้ก็คือวัสดุคอมโพสิตธรรมชาติที่มีตัวเสริมแรงก็คือตัวของโครงสร้างเซลลูโลสแล้วก็จะมีตัวลิกนินเป็นตัวยึดโครงสร้างให้แข็งแรงขึ้นมาส่วนที่2นะคะก็คือกระดูกก็คือชิ้นนี้กระดูกของเราอะค่ะจะมีตัวของคอลลาเจนเป็นตัวเสริมแรงแล้วก็จะมีของเหลวภายในเพื่อยึดเกาะของกระดูกให้แข็งแรงขึ้นมาส่วนที่3ก็คือตัวของแกรนิตนะคะทีนี้ในส่วนของคอมโพสิตที่เป็นประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นไม้อัดตัวนี้ค่ะเกิดจากการที่เราเอาแผ่นไม้มาวางสลับทิศทางกันให้มันเกิดความแข็งแรงแล้วเราใช้กาวเนี่ยเป็นตัวยึดเกาะนะคะในส่วนของคอนกรีตก็คือส่วนเสริมแรงน้องๆคิดว่ามันคืออะไรคะหินทรายแล้วตัวเมทริกอะคะเมทริกก็คือปูนซีเมนต์นะคะสุดท้ายคือใยแก้วที่เราใช้ผลิตขึ้นมาเนี่ยใยแก้วคือส่วนของเสริมแรงแล้วเรามีตัวพอลิเมอร์เช่นอีพ็อกซี่เรซินมาเป็นตัวของเมทริกค่ะอันนี้คือภาพใหญ่ที่ขยายให้ดูว่าแยกเป็นส่วนของคอมโพสิตธรรมชาติกับคอมโพสิตในส่วนของสิ่งประดิษฐ์เห็นไหมเอ่ยไม่เห็นเนาะต้องไว้อยู่ฝั่งนี้ในฝั่งของตัวเนี้ยค่ะในด้านขวามือของเราอะตัวที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตื่นเต้นนิดนึงคอนกรีตเสริมเหล็กตัวนี้นะคะถ้าเป็นคอนกรีตธรรมดามันจะรับแค่แรงอัดอย่างเดียวแต่มันจะรับแรงดึงได้น้อยแต่ถ้าเราเสริมเหล็กเข้าไปเป็นเหล็กแกนกลางเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการรับแรงดึงได้มากขึ้นต่อไปเป็นประวัติความเป็นมาของคอมโพสิตของเราอะค่ะเริ่มมาตั้งแต่ยุคหินเลยโดยการที่เขาเอาดินเหนียวไปผสมกับฟางเพื่อสร้างเป็นกระท่อมขึ้นมาซึ่งตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องของทนกับสภาพอากาศดินฟ้าทั้งความร้อนแล้วก็ความเย็นนะคะโอเคใยแก้วตัวเนี้ยค้นพบโดยบังเอิญโดยนักวิจัยชื่อเดลเครสเนี่ยเขาเจอว่าเขากำลังจะซ่อมเตาหลอมแก้วอยู่แต่พอผนึกตัวเตาแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นเส้นใยพุ่งออกมาตรงรอยแตกร้าวก็เลยเป็นค้นพบโดยบังเอิญในเรื่องของตัวใยแก้วแต่ใยแก้วเนี่ยน้องๆคิดว่าวัสดุที่สร้างใยแก้วขึ้นมาน่าจะมาจากวัสดุตัวไหนคะเราอยากให้มีปฏิสัมพันธ์กันถามตอบได้ครับเดี๋ยวมีรางวัลนะมาจากซิลิก้านะคะซึ่งซิลิก้าเนี่ยก็จะไปดึงด้วยกรรมวิธีอีกทีนึงโอเคตัวใยแก้วถ้าเราเห็นภาพทางด้านซ้ายมืออ่ะจะเป็นเห็นว่าเป็นคนอ่ะยกโครงตัวนี้เป็นโครงที่ทำจากไฟเบอร์กลาสค่ะของโครงรถยนต์ขึ้นมาซึ่งคุณสมบัติของไฟเบอร์กลาสก็คือ
น้ำหนักเบาราคาถูกทนทานต่อสารเคมีแล้วก็สามารถขึ้นรูปได้ตามดีไซน์ที่เราต้องการค่ะทีนี้ตัวของคอมโพสิตเนี่ยได้ถูกมาใช้ในยุคของสงครามโลกด้วยโดยที่เขาเอาไปทำตัวเรโดมตัวนี้มันจะเป็นที่บังสัญญาณเรดาร์แล้วก็ด้วยคุณสมบัติของมันที่เขาต้องทำก็คือลดทอนแม่เหล็กไฟฟ้าแต่สามารถปร่งในเรื่องของคลื่นวิทยุได้ค่ะต่อไปในปี1942นะคะเรามีการค้นพบว่าเราต้องการสร้างเรือโดยใช้วัสดุคอมโพสิตแล้วเขาค้นพบว่าถ้าวัสดุที่สามารถเอามาใช้และเหมาะสมตอนนั้นก็คือเป็นรถไฟเบอร์กลาสที่ใช้เรซินโพลีเอสเตอร์ขึ้นมาจากภาพนี้ค่ะเขาต้องการจะเปรียบเทียบว่าถ้าเราสร้างเรือด้วยไม้กับสร้างเรือด้วยไฟเบอร์กลาสอ่ะมันมีคุณสมบัติแตกต่างกันยังไงไม้ถ้าผ่านเวลาไปการเวลาไปมันก็เกิดจากการผุก่อนใช่ไหมคะน้ำหนักก็มีน้ำหนักที่มากกว่าไฟเบอร์กลาสแล้วก็ดูดซับความชื้นทำให้เกิดเชื้อราแต่ถ้าเป็นวัสดุคอมโพสิตล่ะวัสดุคอมโพสิตเขาบอกว่าทนต่อสภาพอายุทนต่อสภาพอากาศอายุการใช้งานยาวนานน้ำหนักเบาแล้วก็ดูแลง่ายนะคะทีนี้เราจะมีลักษณะของเส้นใยผ้าค่ะยกตัวอย่างมาก็คือถ้าเป็นผ้าแบบทิศทางเดียวดูยังไงก็คือจากแนวตั้งนะคะถ้าภาพจากทางซ้ายมือเป็นผ้าแบบทิศทางเดียวแต่ที่เราเป็นเห็นเป็นเส้นขวางในแนวนอนตัวนี้เป็นแค่ยึดทำให้เกิดทอให้เกิดเป็นผืนผ้าขึ้นมาแต่ผ้าที่สองก็คือตัวของผ้าทอผ้าวูเวนก็คือการสานใยขึ้นมาเป็นสองทิศทางผ้าใยแบบเส้นสั้นในตัวใยแบบเส้นสั้นนะคะเกิดจากการที่เราวางไฟเบอร์ชิ้นสั้นๆกระจัดกระจายกันเพื่อรับแรงในหลายๆทิศทางและอีกแบบนึงคือเป็นมัลติไดเรกชันคือการวางเส้นใยให้เป็น2ทิศทางหรือมากกว่าค่ะตัวนี้นะคะคือคาร์บอนจะมีความแข็งแรงมากกว่าตัวไฟเบอร์กลาสนะคะเดี๋ยวน้องๆสามารถเอามาดูได้เขาก็เลยมีการว่าตั้งแต่ปี1963อะค่ะบริษัทที่เป็นของ Rolls-Royce เขาต้องการทำเครื่องยนต์เจ็ตเขาเลยคิดค้นว่าให้ถ้าเราเอาคาร์บอนน่ะไปทำในส่วนของใบพัดได้ไหมณเวลานั้นนะคะได้มีการทำการทดลองผลิตขึ้นมาแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้แต่ปัจจุบันเราสามารถเอาคาร์บอนไปสร้างตรงใบพัดของเครื่องยนต์เจ็ตได้แล้วค่ะโครงสร้างของคอมโพสิตอะค่ะมันมีทั้งแบบแพนเนลก็คือเป็นแบบที่เป็นชั้นผ้าที่วางทับๆกันกับแบบที่เป็นแบบแซนด์วิชคือสร้างโครงสร้างให้แข็งแรงขึ้นในแบบแซนด์วิชนะคะถ้าเราจะเห็นก็คือพวกเรือต่างๆตัวบอร์ดที่เราเอามาโชว์ตรงนี้ค่ะเป็นโครงสร้างแบบแซนด์วิชโดยที่มีเราเอาแผ่นใยแก้วหรือแผ่นใยคาร์บอนวางบนและล่างส่วนตรงกลางจะเป็นวัสดุที่อ่อนแต่แข็งแรงก็คือเราจะใช้พวกตระกูลโฟม PU โฟมEPS foam PVC foam solid หรือว่าเป็นโครงรังผึ้งนะคะโอเคเขาก็ได้มีการนำในปี1969ค่ะยานอพอลโล11ที่ไปมานี่ก็คือขากลับเนี่ยกระสวยที่กลับมาตัวกระสวยอ่ะมันจะทำด้วยคอมโพสิตที่ทนความร้อนโดยใช้โครงสร้างแบบแซนด์วิชที่เป็นชนิดของรังผึ้งนะคะต่อไปน้องๆเคยได้ยินเคฟลาร์ไหมคะคิดว่ามันเป็นยังไงอะแล้วคนที่ชอบแต่งรถหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรนะขอน้องบอกว่าอะไรนะคะเป็นผ้าเคฟลาร์เป็นผ้าเป็นผ้าเคฟลาร์จะเป็นคอมโพสิตอีกชนิดนึงที่มีความแข็งแรงกว่าคาร์บอนทีนี้โดยชื่อจริงๆของมันน่ะคืออารามิดแต่เคฟลาเป็นยี่ห้อนะคะส่วนใหญ่ที่เขาเอาไปใช้ก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเรื่องของเสื้อเกราะคุ้มกระสุนในด้านของยานอวกาศด้วยเหมือนกันบางครั้งอะที่เราคุยกันเราเห็นแผ่นคาร์บอนเราเข้าใจว่าเป็นเคฟลาแต่จริงๆไม่ใช่ตัวเคฟลาจริงๆจะเป็นสีนี้ตัวนี้
รือว่าเราเรียกว่าเส้นใยอารามิดนะคะทีนี้เขาก็เลยในเรื่องของการแข่งรถอ่ะเขาก็เลยต้องการรถที่มีน้ำหนักเบาเขาก็เลยเอาส่วนของคอมโพสิตเนี่ยเข้าไปทำในส่วนของทั้งโครงทั้งปีกของรถยนต์แต่ถ้าส่วนไหนที่ต้องการความแข็งแรงมากขึ้นก็จะนำเส้นใยอารามิดเข้าไปเป็นชั้นผ้าที่เสริมเข้าไปเสริมความแข็งแรงอีกทีนึงน้องๆเคยได้ยินบริษัทของเราไหมคะคอปราเคยมีทั้งเคยและไม่เคยคอปรานะคะอยู่มาเป็นผู้นำทางด้านการผลิตกีฬาอุปกรณ์ทางน้ำนะคะทีนี้นะตอนเริ่มต้นเนี่ยเราผลิตบอร์ดวินเซิร์ฟยี่ห้อว่าวินไกรเดอร์และหลังจากนั้นในปี1985ค่ะเราตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อ Cobra International ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในอุปกรณ์กีฬาทางน้ำวอเตอร์สปอร์ตนะคะทีนี้บอร์ดของเราอะค่ะอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างยกตัวอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นตัวของไฟท์เป็นบอร์ดที่ใช้มอเตอร์มีเรื่องของบอร์ดที่เป็นวินเซิร์ฟบอร์ดที่เป็นเซิร์ฟบอร์ดหรือว่าบอร์ดที่เป็น SUP ตอนนี้มาเทรนด์ของการที่เราไปเที่ยวทะเลเราต้องไปพาย SUP กันใช่ไหมน้องๆเคยลองพายกันแล้วหรือยังคะยังไม่เคยที่บางพามันมีกิจกรรมอยู่นะคะน้องๆลองไปดูโอเคต่อมาในปี2007อะค่ะ Boeing 787อะเขาได้นำคอมโพสิตมาใช้ในการผลิตโครงทั้งปีกแล้วก็ตัวหางเสือเป็นเครื่องบินที่ใช้วัสดุคอมโพสิตมากกว่า 50% ของน้ำหนักเครื่องบินทั้งหมดค่ะทีนี้ในสไลด์นี้เขาแค่ต้องการเปรียบเทียบว่าถ้าระหว่างอลูมิเนียมกับคอมโพสิตมันดียังไงส่วนหนึ่งที่เราเห็นเลยคือเรื่องของน้ำหนักประหยัดเชื้อเพลิงนะคะโอเคต่อมาปี2020 NASA ได้ส่งตัวเฮลิคอปเตอร์ชื่อIngenuity เข้าไปซึ่งตัวนี้ค่ะโดยน้ำหนักตัวที่ใช้วัสดุคอมโพสิตก็คือใบพัดข้างบนแล้วก็ตัวขาตั้งอีก4ขาซึ่งน้ำหนักของมันน้องๆคิดว่ามันจะหนักสักเท่าไหร่เดาอันนี้เดากี่โลครับ1กิโลมีใครมากกว่านี้ไหมคะโอ้ยใช่เท่าไหร่ครับ10อีกรอบนึงขออีกครั้งนึง50ในนี้น้ำหนักมันแค่ 1.8 กิโลกรัมเองอะค่ะโอเคใกล้เคียงต่อไปค่ะอันนี้คือสรุปคุณสมบัติของวัสดุคอมโพสิตนะคะก็คืออันดับแรกเลยแข็งแรงสูงน้ำหนักเบามีเรื่องของความทนทานทนต่อแรงกระแทกรูปทรงอิสระก็คือเราสามารถขึ้นรูปทรงได้ตามที่เราต้องการลดชิ้นส่วนของชิ้นงานอย่างเช่นในอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะถ้าเราใช้วัสดุคอมโพสิตเข้าไปใช้แทนพวกโลหะเนี่ยมันจะช่วยลดชิ้นส่วนในการแอสเซมบลีได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของทนการสึกกร่อนนะคะโอเคน่าจะมีคำถามไหมคะหมดแล้วค่ะฮะเร็วแล้วกี่นาทีเองเนี่ยเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าในส่วนของ history อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บอร์ดตัวนี้จะมีครบนะครับเดี๋ยวตอนเลิกคลาสแวะมาดูได้นะครับผมครับผมสวัสดีครับข้างหลังได้ยินไหมฮะสวัสดีครับผมขอแนะนำตัวเองอีกครั้งนึงนะครับเมื่อกี้น้องส้มบอกว่าเกียร์10ใช่ป่ะพี่ชื่อโน้ตครับวิศวะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เกียร์8ครับโอเคครับก็จริงๆวันนี้เรามีโจทย์ของผู้บริหารประมาณนึงเนาะก็คือว่าจริงๆแล้วบุคคลทั้ง 4-5 คนเนี่ยครับที่มาเนี่ยมีความเกี่ยวโยงกับงบูรุภากันหมดเลยนะครับพอดีคุณอนุยังไม่มาด้วยผมแซวได้เต็มที่แล้วนะฮะโอเคครับก็คนแรกพี่ศิลานะครับเป็นหัวหน้าพี่เองก็มีเด็กมบูเป็นลูกน้องเนาะของพี่จบมบูครับพี่ส้มจบมบูพี่แชมป์มีแฟนอยู่มบูจบไปแล้วโอเคครับจบไปแล้วโอเคครับแล้วก็คุณอนุมีเด็กๆน้องๆที่เป็นมบูไปฝึก งานด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับต้องพยายามฟังกันนิดนึงนะครับ
ก็ของพี่จะเป็นในส่วนของ product นะครับแล้วก็ในส่วนของ process นะครับที่จะมาแชร์แล้วกันให้พวกเราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการในการขึ้นงานเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวคงต้องแนะนำก่อนนะครับว่า product ของครอบบ้าเองเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่น้องส้มแจ้งไปอะครับก็คือมันจะมีในส่วนของ2เขาเรียกอะไร2วัสดุนะครับก็คือตัวแรกเป็นแมทริกนะครับตัวที่2ก็คือเป็นในเรื่องของตัวเสริมแรงนะครับของครอบบ้าเนี่ยเป็นโพลิเมอร์คอมโพสิตนะครับก็จะประกอบด้วยอย่างที่พี่ส้มว่าแหละนะครับมีแมทริกกับตัวรีอินฟอร์สเมนต์นะครับออกมาเป็นตัวคอมโพสิตนะครับโอเคครับหลักๆแล้วเนี่ยโปรดักต์ของครอบบ้าเรามี2ชนิดนะครับก็คือ1เลยเนี่ยเป็นคอมโพสิตพาเนลนะครับก็คือเป็นชิ้นงานที่เป็นตันๆเลยอะนะครับกับอีกส่วนนึงก็คือเป็นแซนด์วิชพาเนลก็คือเป็นโครงสร้างที่มันจะมีเหมือนเป็นแซนด์วิชอยู่ข้างในครับถ้าใครเคยกินแซนด์วิชอะหน้าตาประมาณนั้นเลยนะครับโอเคครับก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับในส่วนของโปรดักต์เราเนี่ยที่มันเป็นพาเนลโปรดักต์มีอะไรบ้างนะครับอย่างที่เมื่อกี้พี่มาสืบดูตอนเที่ยงครึ่งแล้วไม่มีใครเดินมาชมแถวๆนี้เลยนะครับก็อันดับแรกนะครับตัวฟินนะครับเอาง่ายๆหางเสือนะครับที่เราเอาไว้ใส่ในตัวบอร์ดนะครับชิ้นงานตัวนี้เป็นตัวคอมโพสิตพาเนลนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวฟอยล์นะครับทั้งเซตเนี้ยเราเรียกว่าฟอยล์นะครับฟอยล์ก็คืออุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยที่เวลาเราไปเล่นเรือครับมันจะลอยเหนือน้ำนะครับเราเอาเครื่องบินมาไว้ข้างล่างแหละแล้วก็ยกเรือเราขึ้นมาลอยเหนือน้ำเอาง่ายๆให้เห็นภาพนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของออโตโมทีฟพาร์ทนะครับก็คืออย่างพวกพาร์ทถ้าหนุ่มๆคนไหนแต่งรถนะครับก็คงจะได้เห็นพาร์ทที่เป็นคาร์บอนอย่างฝากระโปรงดำคาร์บอนแคปลาที่อยู่ตรงหางเป็นสปอยเลอร์ที่ครอบกระจกอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวคอมโพสิตพาเนลนะครับต่อมาเป็นหลักๆของครอบบ้านเราแล้วนะครับก็มันจะเป็นโครงสร้างในส่วนของแซนด์วิชนะครับแซนด์วิชก็คือตัวชิ้นงานที่มันมีเหมือนโครงสร้างที่เป็นเหมือนคออยู่ด้านในนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยโปรดักต์ของครอบบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างลักษณะนี้ทั้งหมดนะครับอย่างเรือที่น้องๆเห็นอยู่ครับทั้งเรือที่เป็นมอเตอร์ไลท์นะครับเรือที่เป็นเรือฟอยล์แล้วก็เรือที่อยู่หลังมีส้มนะครับเป็นเรือเซิร์ฟโปรดักต์ทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นนะครับก็คือโครงสร้างที่เป็นแซนด์วิชทั้งหมดนะครับอย่างที่เราเห็นโครงสร้างเนี่ยตรงนี้ครับจะอธิบายเป็นภาพเซกชันคร่าวๆให้เราเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างของตัวบอร์ดเนี่ยมันมีหน้าตายังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแกนในของตัวเรือที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ครับมันก็คือเป็น EPS core ที่อยู่ด้านในนะครับแล้วมันก็ห่อหุ้มด้วยในส่วนของ reinforcement นะครับแล้วก็มีเรซินที่เป็นแมทริกนะครับมาทำให้มันเกิดเป็นโครงสร้างของตัวบอร์ดขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างคร่าวๆของตัวเรือที่เราทำอยู่นะครับทีนี้ก่อนอันนี้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นโครงสร้างที่เป็นตัวบอร์ดของเราทีนี้ก่อนที่จะข้ามไปตรงนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในโปรดักต์ของครอบบ้าเองเนี่ยครับอย่างที่บอกเนาะเรามีแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือคอมโพสิตพาเนลกับตัวแซนด์วิชพาเนลนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยของตัวคอมโพสิตอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับจะมีโปรฟินมีฟอยล์มีออโตโมทีฟพาร์ทใช่ไหมครับแล้วก็แซนด์วิชพาเนลก็จะเป็นพวกบอร์ดทั้งหมดนะครับทีนี้โปรเซสที่เราใช้ในการขึ้นงานจริงๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยเราใช้โปรเซสอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันจะแบ่งออกเป็นหลักๆอยู่ประมาณ5โปรเซสนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรเซสหลักๆที่เราใช้เลยจริงๆนะครับในการผลิตเรือ1ลำเนี่ยเราใช้โปรเซสไหนในการทำงานนะครับโอเคครับตัวแรกเลยก็คือเป็นในส่วนของ hand lay up นะครับหรือเวทลามิเนตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องถามก่อนครับในที่นี้มีใครเคยทาสีบ้านเองบ้างไหมครับขอมือหน่อยฮะร่วมกิจกรรมกับพี่นิดนึงโอเคคล้ายๆครับใช้สกิลคล้ายๆกันนะครับมันจะมีลูกโลมันจะมีแปรงนะครับแล้วเราก็เอาไอ้อุปกรณ์เหล่านี้ครับจุ่มลงไปเนาะแล้วก็เอาตัวเรซินน่ะมาทาใส่ที่ตัวไฟเบอร์การ์ดนะครับทีนี้ข้อดีของมันก็คือมันสามารถขึ้นรูปได้ง่ายนะครับแล้วก็มันต้นทุนต่ำ
วัสดุที่การวัสดุที่ใช้ในการทำมันต้องค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมปริมาณเรซินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเวทลามิเนตนะครับเวลาเราคำนวณในเรื่องของปริมาณการใช้น้ำยาเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะคอนโทรลได้ยากเพราะว่าเราใช้คนในการทำงานเนาะเหมือนเราทาสีบ้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนที่มันถูกต้องเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเป็น1ต่อ1เป๊ะนะครับเหมือนกันครับตัวบอร์ดนะครับก็คือเวลาเราคำนวณเนี่ยไอสัดส่วนของตัวน้ำยากับตัวของชั้นผ้าเนี่ยครับสัดส่วนไบเวทนะครับมันคำนวณที่1ต่อ1สมมุติว่าผ้าเราหนัก1กิโลกรัมน้ำยาที่เราจะใช้เนี่ยในการลามิเนตตัวชั้นผ้าเนี่ยครับก็คือ1กิโลกรัมเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีโปรเซสอีกแบบนึงที่เดี๋ยวตอนท้ายเราจะได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะเป็น1ต่อ1มันสามารถเป็น1ต่อ 0.3 ถึง 0.4 ก็ได้นะครับคุณภาพของชิ้นงานมันก็จะสูงขึ้นนะครับทีนี้โดยหลักๆแล้วครับอันนี้คือสิ่งที่คอบบ้าเราใช้ในการขึ้นงานซะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นโปรเซสลักษณะนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างนะครับอย่างตัวบอร์ดที่เราเห็นตรงหน้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวบอร์ดเนี่ยบริเวณด้านหลังเรือเนี่ยเราจะดีไซน์โครงสร้างให้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เรายืนอยู่นะครับโดยเฉพาะจุดที่เราเห็นว่ามีเหมือนแผ่นอะไรสวยๆนะฮะแปะอยู่ตรงข้างหลังเนี่ยอันนี้คือจุดที่คนเราเองเนี่ยแหละจะไปยืนอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นจุดบริเวณนั้นนะครับจะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องรับแรงกระแทกหรือแรงเวลาเรากระโดดนะครับไอ้ตรงส้นเท้าเราเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวกระแทกแล้วทำให้ตัวบอร์ดมันมีการยุบหรือเกิดความเสียหายได้เพราะนั้นในเวลาเราดีไซน์โครงสร้างนะครับบริเวณเนี้ยเราอาจจะต้องดูเรื่องความแข็งแรงเป็นพิเศษนิดนึงนะครับทีนี้ในส่วนของแฮนด์เลย์อัพเองนะครับถ้าเราคุยในส่วนของโปรเซสที่อยู่ในคอบบ้าเนี่ยมันมีหลักๆอยู่ทั้งหมด3โปรเซสนะครับก็คือสามเทคโนโลยีนะครับในของแฮนด์เลย์อัพนะครับมีตัวแรกเลยเนี่ยเขาเรียกว่าคัสตอมนะครับคัสตอมคืออะไรคัสตอมก็คือโปรเซสที่เราไม่ได้มีโมลในการขึ้นรูปเรือแบบนี้นะครับเรามีคอ1ลำก็คือมีเรือที่เป็นโฟมครับ1ก้อนเนาะแล้วเราก็ลามิเนตแล้วก็ใช้ถุงหุ้มแล้วก็เอาแวคคัมดูดอันนี้เรียกคัสตอมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเซมิคัสตอมนะครับตัวนี้ก็คือคล้ายๆกันกับของคัสตอมแต่ว่ามันจะคล้ายๆกันแค่โปรเซสด้านท้ายนะครับก็คือโปรเซสแรกๆเนี่ยเราจะมีทูลิ่งในการขึ้นงานอยู่นะครับส่วนพอมันผ่านโปรเซสในการเพจแล้วเนี่ยที่ใช้ทูลิ่งในการขึ้นงานนะครับก็จะมีโปรเซสที่เป็นคัสตอมก็คือเอาชั้นผ้าเนี่ยมาลามิเนตทีหลังนะครับสุดท้ายเลยก็คือตัวซิงเกิลช็อตนะครับตัวนี้จะใช้ทุกอย่างเลยนะครับใส่ลงไปในโมลนะครับแล้วก็ลามิเนตขึ้นรูปขึ้นมาเป็นตัวเรือนะครับเฮ้ยครับเดี๋ยวรายละเอียดของวิดีโอเดี๋ยวจะให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการขึ้นงาน1งานเนี่ยครับเราลามิเนตยังไงเป็นแบบไหนนะครับแต่เดี๋ยวดูโปรเซสที่2ก่อนนะครับเฮ้ยครับต่อมาเขาเรียก RTM ครับมีใครเคยได้ยิน RTM มั้ยครับไม่น่านะ RTM ก็คือการที่เราฉีดตัวเรซินเข้าไปในโมลนะครับอย่างเมื่อกี้ในตัวแฮนด์เลย์อัพอะครับมันเป็นขั้นตอนการลามิเนตโดยใช้ลูกโลเนาะใช้แปรงบ้างหรือใช้อะไรก็แต่คล้ายๆกับการทาสีครับในการลามิเนตตัวไฟเบอร์การ์ดให้มันได้ซึ่งในส่วนของโปรดักต์ขึ้นมานะครับแต่ว่าในส่วนของ RTM เนี่ยมันจะมีความต่างกันนะครับก็คือว่าในส่วนของ RTM เองเนี่ยมันจะมีเหมือนเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับก็คือลักษณะการทำงานของ RTM เนี่ยครับเราจะเอาชั้นผ้าวางเข้าไปในโมลนะครับโดยมันจะมีชั้นผ้าอยู่ชั้นผ้าหนึ่งอ่ะที่จะเป็นชั้นผ้าพิเศษยังไงก็คือว่าในการ RTM เนี่ยครับมันคือการลำเลียงตัวในส่วนของเรซินนะครับให้ผ่านชั้นผ้าให้ทุกครอบคลุมทุกพื้นที่ที่อยู่ในโมลนะครับเพราะนั้นมันจะมีผ้าอยู่หนึ่งตัวเนี่ยที่เป็นตัวนำพาตัวเรซินเนี่ยให้มันไปได้ทุกพื้นที่นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างของ RTM นะครับทีนี้ในการออกแบบอย่างเมื่อกี้ที่แจ้งไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยชั้นผ้าเนี่ยมันสามารถออกแบบคล้ายๆกับของตัวเวลเลอร์อัพได้นะครับแต่ว่ามันจะมีเพิ่มมาในส่วนของชั้นผ้าพิเศษที่พี่ว่านี่แหละก็คือมันจะเป็นตัวนำพาให้ตัวเรซินเนี่ยมันเคลื่อนนะครับ
แล้วก็มันจะมีอีกเครื่องมือนึงนะครับที่ใช้ก็คือเขาเรียกตัว injection เป็นตัว inject machine นะครับก็คือจะเป็นตัวฉีดน้ำยาเนี่ยเข้าไปในโมลนะครับเพื่อให้เรซินเนี่ยมันไหลผ่านได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วครับเรซินที่เราใช้ลามิเนตตัวโปรดักต์ของเราเองเนี่ยครับมันจะมีระยะเวลาในการเคลียวค่อนข้างไวนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยน้ำยาที่เราใช้เนี่ยอยู่ประมาณ15นาทีถ้าเราไม่ได้ปิดโมลเนี่ยมันมีความเสี่ยงและที่เรือลำนั้นจะมีปัญหาเรื่องดีเฟกต์นะครับเพราะนั้นเนี่ยไอตัว inject เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ตัวเรซินเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทำให้มันจบได้ภายในไม่เกิน15นาทีนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าจริงแล้วเนี่ยในส่วนของการลามิเนตด้วยแฮนด์มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็การ inject ตัวพาร์ทเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจบวิดีโอถ้าใครมีคำถามก็เดี๋ยวถามกันหลังจากจบตรงนี้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวดูวิดีโอกันก่อนนิดนึงนะครับจริงๆแล้วในส่วนของวิธีการที่พี่เล่ามาเนี่ยครับจริงๆแล้วถ้าเราสนใจจริงๆนะครับเราสามารถที่จะลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะครับมันจะมีในเรื่องของเดี๋ยวดูวิดีโอก่อนนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของการขึ้นโมลนะครับก็คือเป็นการขึ้นโมลในส่วนของ RTM นะครับก็คืออย่างที่เราเห็นนะครับจริงวิดีโอมันไวมากก็อันนี้คือการเตรียมผิวก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มพ่นในส่วนของตัวเจลโค้ทเพื่อทำผิวเซอร์เฟซของโมลนะครับอันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับก็คือเขาจะเอาชั้นผ้าวางเนาะแล้วก็เอาตัวลูกโลเนี่ยโลตัวผ้าวิธีการเนี่ยครับเขาเรียกแฮนด์ลามิเนตนะครับก็คือเวทเลย์อัพอะไรของเราเนี่ยแหละนะครับก็คือตัวเนี้ยเขาเรียกว่าแฮนด์ลามิเนตอันนี้หลังจากที่เราลามิเนตเสร็จแล้วครับเราก็จะมีโครงสร้างเสริมความแข็งแรงให้กับตัวโมลนะครับอันนี้คือโดยทั่วไปเนี่ยโมลเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าความพิเศษของ RTM เนี่ยเดี๋ยวหลังจบตัววิดีโอนะครับมันจะมีอยู่อีกหน้านึงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าความพิเศษของมันเนี่ยมันต้องมีอะไรนะครับอันนี้คือการเตรียมโมลคล้ายๆกับอีกด้านนึงเมื่อกี้นี้นะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยโมลเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ฝานะครับก็คือฝาบนกับฝาล่างนะครับอย่างที่เราเห็นเขากำลังเตรียมในส่วนของฝาบนแล้วก็หลังจากที่เขาทำการเตรียมโมลเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีเริ่มทำในส่วนของโปรเซสที่เป็น RTM นะครับก็คือเราจะมีการปูผ้าลงไปในโมลนะครับแล้วก็จะมีจุดที่เขาไว้สำหรับฉีดตัวน้ำยาเข้านะครับแล้วก็จะได้เห็นโครงสร้างที่มันไม่ใช่โครงสร้างดิเห็นการวิ่งของน้ำยานะครับถ้าสังเกตดีๆมันจะเห็นเป็นวงค่อยๆยุบเข้ามาครับอันนี้คือการปูผ้าที่จะขึ้น RTM แล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เราตัดตัวชั้นผ้าเสร็จแล้วเนี่ยครับเราจะเห็นว่าเมื่อกี้เขาวาง PVC ตรงกลางเนาะเป็นตัวเสริมความแข็งแรงนะครับตัวที่เขาใส่เรียกไอตัว Catch Pot นะครับเป็นตัวมันเร็วมากเลยเนาะ โอ้โหไม่เห็นเลยแชมป์เห็นหยุดนิดนึงครับแชมป์ขออีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวหยุดขยับนิดนึงครับเดี๋ยวพออินเจกแล้วหยุดนิดนึงครับโอเคเราเห็นเงาน้ำยาไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตอะครับไอตัวที่ฉีดเรซินนะครับมันจะอยู่ที่จุดล่างเนาะนะครับจุดนี้เป็นจุดฉีดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราจะวาง
ดีไซน์ในส่วนของโมนเนี่ยก็คือมีเหมือนชาแนลครับรอบๆตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็เวลาเราอินเจกตัวเรซินเข้าไปครับน้ำยางก็จะวิ่งตามรอบชิ้นงานก่อนแล้วก็ค่อยดูดเข้าตรงกลางเพราะว่าจุดที่เราใส่ตัวถ้วยนะครับมันเป็นถ้วยแวคคัมนะครับหนึ่งเลยคือเราอินเจกเข้านะครับอินเจกด้านข้างเข้าก็คือใช้แรงดันอัดเข้ากับสองคือเราใช้แรงดูดที่อยู่ตรงกลางเพื่อดึงตัวเรซินออกนะครับเพราะนั้นสองกระบวนการนี้มันจะเป็นตัวที่นำพาในส่วนของเรซินเนี่ยให้มันวิ่งผ่านตัวไฟเบอร์การ์ดนะครับแล้วออกมาเป็นตัวชิ้นงานครับเดี๋ยวดูตอนชิ้นงานออกมาเนาะครับอันนี้ก็คือชิ้นงานที่ออกมาเป็น RTM นะครับมันจะมีความได้ครับพี่โอเคครับต้องใช้สูตรเปิด YouTube แทนแล้วเดี๋ยวช้ำอีกหน้าเลยครับกล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 ับโอเคอันนี้คือภาพตัดในส่วนของโมนเมื่อกี้นี้นะครับก็คืออย่างที่เราเห็นนะครับไอ้จุดที่มันเป็น injection valve อะครับมันคือจุดที่เราจ่ายตัวเรซินเข้าไปนะครับแล้วก็จุดที่เป็นเรซินฟีดชาแนลเนี่ยครับด้านขวาล่างเนี่ยครับถัดเอาใหม่นิดนึงครับขวาานั่นแหละครับตัวนี้มันจะเป็นจุดที่เรซินมันจะวิ่งนะครับก็คือตัวอินเจคชันวาล์วเนี่ยครับมันจะยิงเข้าตรงร่องชาแนลนะครับแล้วตัวเรซินเนี่ยมันจะวิ่งโดยรอบเลยนะครับแล้วก็ดูดขึ้นในส่วนของตัวแวคคัมไอตัวแคชพอร์ตนะครับเพื่อดึงตัวเรซินออกนะครับอันนี้คือหลักการคร่าวๆนะครับของ RTM นะครับแต่ทีนี้มันจะมีตัวอีกโปรเซสหนึ่งนะครับที่มันมีลักษณะการทำงานคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวช่วยมันต่างกันนะครับอย่าง RTM เนี่ยเรามีทั้งแรงอัดแล้วก็แรงดูดนะครับแต่อีกวิธีการหนึ่งเนี่ยจะต่างกันโอเคเดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นครับเราผ่านมา2โปรเซสแล้วมีใครมีคำถามอะไรไหมครับอยากรู้เพิ่มเติมน้องๆให้ความร่วมมือดีมากครับถ้าไม่มีคำถามจะยิงทีละคนแล้วนะฮะดูหนุ่มน้อยคนนี้น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีเลยนะฮะฝั่งนี้เห็นซุบซิบกันครับเหมือนมีคำถามเยอะเลยมีไหมครับไม่มีโอเคงั้นเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นในวิดีโออะครับมันจะมีการพ่นเจลโค้ตสีขาวๆนะครับมันคือการเตรียมผิวก่อนที่เราจะขึ้นงานคือไอตัวเจลโค้ตเองอะครับมันจะเป็นส่วนของมันเป็นเหมือนการฟินิชชิ่งผิวงานแล้วครับโดยเราใช้เจลโค้ตเป็นตัวพ่นนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในส่วนของตัวบอร์ดเองอะครับมันจะมีการฟินิชชิ่งผิวที่ไม่เหมือนกันนะครับบางลำเราใช้เป็นอีพ็อกซี่เพ้นบางลำเราใช้เป็น PU เพ้นนะครับแล้วก็อย่างไอตัวพาร์ทเมื่อกี้เราเป็นเจลโค้ตนะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยตัวโปรดักต์ของเราเองที่ใช้เจลโค้ตจะมีไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีเราสร้างเรือลำใหญ่ๆครับเราจะใช้ตัวเจลโค้ตในการพ่นนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายในส่วนของอีกอันนึงจะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรือลำใหญ่เวลาเขาทำเรือยอทหรือเรืออะไรนะครับเขาใช้โปรเซสไหนในการขึ้นงานนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับก็ตัวนี้เรียกว่าอินฟิวชั่นนะครับอินฟิวชั่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของโปรดักที่เราใช้ขึ้นงานอยู่ครับมันเคยมีการเอามาขึ้นเป็นตัวเรือลำใหญ่ๆอยู่ใหญ่ๆประมาณห้องเนี้ยนะครับเราจะใช้การอินฟิวชั่นนะครับเพราะว่าข้อดีของมันคือมันสามารถควบคุมเรซินได้แหละแล้วก็เหมาะกับชิ้นงานที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับคือถ้าเราสังเกตตัวรูปด้านล่างอะครับอันนี้คือเรือหนึ่งลำสังเกตตัวคนก็ได้เนาะคนตัวกระจึงหนึ่งนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานนะครับมันคล้ายๆกับ RTM เลยนะครับแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่ามันไม่ได้มีแรงอัดนะครับมันมีแค่แรงดูดอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของ Invision เนี่ยถ้าเทียบกันระหว่าง Invision กับ RTM เนี่ยนะครับ RTM เนี่ยจะมีการลงทุนค่อนข้างสูง
ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเพราะว่ามันต้องเพิ่มในส่วนของเครื่องจักรในการอินเจกตัวเรซินเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ RTM เนี่ยถ้าขึ้นชิ้นงานใหญ่ๆเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอตัวของตัวบอร์ดที่เราเป็นลำใหญ่ๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้ระบบ infusion ในการฉีดนะครับวิธีการวางผ้าเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนกันเลยกับ RTM นะครับแต่ว่ามันจะมีจุดที่เราจะต้องวางเหมือนเป็นท่อลำเลียงน้ำยาให้มันวิ่งผ่านไปในทุกๆจุดนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตรูปด้านล่างที่มีรูปคนอยู่นะครับจะเห็นเหมือนเป็นกระดูกวิ่งตั้งแต่หัวยันท้ายเลยนะครับอันนี้คือโครงสร้างของตัวไม่ใช่โครงสร้างเขาเรียกว่าเป็นจุดสำหรับจ่ายน้ำยาที่เป็นในแต่ละช่องนะครับเพื่อส่งต่อให้ทางผิวเรือมันดึงเอาไปใช้เอาง่ายๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่เห็นสายระยงระยางขาวๆเนี่ยครับมันมีทั้งสายแวคคัมนะครับแล้วก็สายน้ำยาที่จะฉีดเข้าไปไม่ใช่ฉีดดูดเข้าไปนะครับทีนี้หลักการทำงานของ RTM นะครับก็คือมันจะมีเป็นถังเขาเรียกถังแวคคัมนะครับดูดเลยครับดูดเสร็จปุ๊บมันจะมีปลายสายอีกปลายนึงครับเราจะเอาปลายสายเนี่ยไปจุ่มในถังน้ำยานะครับเพราะนั้นเนี่ยพอระบบมันเป็นระบบปิดทั้งหมดใช่ไหมครับเวลาเราแวคคัมเนี่ยมันก็จะดูดเอาแวคคัมเนี่ยดูดน้ำยาจากไอ้ปลายสายเนี่ยเข้าไปที่ตัวโมลนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูดทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในตัวโมลแล้วเนี่ยเรซินมันก็จะไปครอบคลุมทุกพื้นที่มันก็จะเห็นภาพเหมือนที่เราเห็นนะครับก็คือตรงกลางเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยน้ำยาก่อนนะครับเพราะว่าเราดูดจากตรงนั้นก่อนนะครับแล้วมันก็จะเริ่มขึ้นมาที่ด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ตัวเรซินมันเต็มแล้วเนี่ยเราจะต้องบล็อกในส่วนของสายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูดออกไปเรื่อยๆครับไอตัวเรซินที่เราดูดเข้าไปอยู่ในผ้าแล้วเนี่ยมันก็จะถูกดูดออกไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้ามันดูดออกไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีน้ำยาอยู่ในผ้าอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ดีนักนะครับเพราะนั้นสรุปง่ายๆครับในเรื่องของ RTM กับ infusion เนี่ยจริงๆความต่างมีอยู่แค่อย่างเดียวเลยก็คือ RTM มีแรงฉีดนะครับ infusionไม่มีแรงฉีดนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางทีเวลาเราคุยกันนะครับเหมือนพี่เองตอนแรกๆครับก็จะรู้สึกสับสนเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันต่างหรือมันเหมือนกันยังไงนะครับเพราะนั้นจริงๆถ้าแยกให้เห็นภาพชัดเนี่ย RTM คือการอินเจกเข้านะครับส่วนในตัว infusion ก็คือแค่ดูดน้ำยาเข้านะครับเดี๋ยวให้เห็นภาพว่า infusion เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอกันอันนี้น่าจะนานนิดนึงมีแบบสโลโมชั่นไหมไอวิดีโอเมื่อกี้ไวมากเลยคู่นะครับโอเคครับน้องเริ่มทนไม่ไหวแล้วเริ่มเข้าห้องน้ำกันแล้วฮะพี่เปิดวิดีโอช้ามาก
คครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโออินฟิวชั่นกันนะครับอันนี้จะนานหน่อยประมาณ6นาทีนะครับจะได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วอินฟิวชั่นมันหน้าตายังไงเมื่อกี้เราดู RTM ไปแล้วนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วการวางผ้าเหมือนกันเลยนะถ้าดูดีๆครับลองดูดีๆนะครับจริงๆโปรเซสมันเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวจบนี้มีคำถามนะครับแต่ไม่มีรางวัลนะ อะไรนะฮะ นี่ครับก็คือมันจะมีโมนเหมือนกันของ RTM อะครับแต่ว่ามันจะเป็นเขาเรียกโมนฝาอ่อนที่เราจะใส่ด้านหลังไปนะครับแล้วก็หลังจากที่เราประกบแล้วจะเห็นว่า2สายนี้เป็นสายสำหรับดูดแวคคัมนะครับแล้วก็สายตรงกลางจะเป็นสายสำหรับตัวดูดน้ำยาทีนี้ที่เขาบล็อกเอาครีมล็อกไว้อะครับตัวนี้จะเป็นการล็อกเพื่อเช็คระบบของตัวโมนก่อนนะครับว่าโมนเนี่ยมันดูดสนิทไหมปิดสนิทไหมมีจุดไหนที่รั่วไหมเพราะว่าด้วยโปรเซสของอินฟิวชันเองหรือว่า RTM เองครับถ้ามันมีการรั่วของระบบมันจะทำให้ตัวชิ้นงานอ่ะเราเกิดดีเฟกต์ขึ้นเลยนะครับก็คือจะเป็นฟองอากาศอยู่ใต้ผิวงานนะครับเห็นไหมก็คือจะมีจุดที่ผสมน้ำยาไว้ตรงกลางอ่ะครับแล้วก็สาย2สายครับจะดูดน้ำยาไปจริงหลักการทำงานจะคล้ายกันอย่างของเมื่อกี้ครับไอตัวถ้วยที่เป็นของ RTM เนี่ยเวลาเราดูดน้ำยาไปครับตัวถ้วยมันจะเป็นตัวที่ช่วยเราดูดอากาศนะครับก็คือปล่อยไว้อย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวมันจะดูดอากาศจนมันหมดเองนะแต่ว่าเราต้องบล็อกในส่วนของตัวเรซินขาเข้าไว้เพราะไม่งั้นมันจะดูดจนเรซินออกหมดนะครับแต่ในทางกลับกันของอินฟิวชั่นนะครับก็คือหลังจากที่เราใส่ตัวน้ำยาเต็มเนี่ยคือเราต้องบล็อกทั้งขาเข้าแล้วก็บล็อกทั้งขาออกแต่ก่อนที่จะบล็อกขาออกเนี่ยคือเราต้องให้มั่นใจว่าตัวฟองอากาศนะครับที่อยู่ภายใต้ของชิ้นงานนะครับเราจะเห็นจากสายที่ดึงออกเนี่ยมันจะขึ้นเป็นฟองอากาศค่อยๆออกนะครับพอหลังจากที่ว่าพอมันนิ่งแล้วครับน้ำยามันนิ่งเนี่ยแล้วเราถึงค่อยบล็อกอันนั้นคือว่ามันไล่อากาศที่อยู่ในตัวชั้นผ้าเนี่ยออกเกือบหมดแล้วนะครับจบแล้วขออนุญาตเปลี่ยน Wi-Fi นิดนึงนะครับอันนี้ที่เปิด iPad ดูนี่เปิดโปรเซสพี่ดูอยู่ป่ะครับใช่ไหมครับดีมากครับอ
คครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะอ่ะจะเห็นว่าจริงๆผิวด้านบนเนี่ยเหมือนกันเลยเมื่อกี้เราน่าจะเป็นพ่นเจลโค้ทเหมือนกันอย่างที่บอกครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโปรเซสที่เป็นอินฟิวชั่นนะครับเราจะเอาไว้ขึ้นตัวเรือลำใหญ่ๆนะครับเพราะว่ามันจะทำได้ง่ายกว่าในเรื่องของการลามิเนตทั้งหมดนะครับในเรื่องของการเอาน้ำยาเข้าไปในผ้าครับโอเคครับตัวนี้ก็อีกตัวอย่างนึงจะเห็นผ้าตัวนี้ครับที่เป็นใยเขาเรียกคอนติเนียอาร์ตอะครับมันจะเหมือนเป็นตัวนำส่วนหนึ่งในการฉีดนะครับคือถ้าเราใช้ผ้าที่เป็นไฟเบอร์การ์ดทั่วไปอะครับมันมีโอกาสที่ตัวเรซินเนี่ยมันจะไม่ได้วิ่งไปตามทางที่เราอยากให้มันเป็นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวางโครงสร้างของน้ำยาครับอย่างเมื่อกี้พาร์ทเมื่อกี้เราปล่อยจากตรงกลางแล้วให้ดูดออกด้านข้างพอจริงๆแล้วในตัวของชิ้นงานเนี่ยครับจริงๆแล้วถ้าวัดจากจุดที่เราฉีดน้ำยาเนี่ยมันจะมีระยะห่างที่พอๆกันนะครับแต่ว่าถ้าชิ้นส่วนตัวไหนที่มันเป็นชิ้นส่วนที่มันไม่สมมาตรกันนะครับหมายถึงว่ามันไม่เท่ากันเลยเนี่ยข้อควรระวังที่เราต้องระวังในส่วนของ process infusion เนี่ยคือเราจะต้องวางในส่วนของจุดฉีดน้ำยาเนี่ยให้มันมีความครอบคลุมทุกพื้นที่จริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยไอ้ตัวปัญหาที่เราจะเจอเนี่ยก็คือว่ามันจะฉีดแล้วไม่เต็มนะครับทางด้านงานทั้งอันก็จะเสียอย่างที่เราเห็นในรูปนะครับเดี๋ยวมันเต็มเองครับจริงๆตรงกลางน่าจะเป็นตัวเสริมความแข็งแรงอะครับครับผมอันนี้ก็คือคร่าวๆในส่วนของ infusion ก็คิดว่าน่าจะเห็นภาพกันชัดขึ้นถ้าเทียบกับ RTM นะเพราะว่าวิดีโอมันยาวกว่าอีกโอเคครับเดี๋ยวต่อมานะครับมันเป็นอีก process นึงนะครับที่จริงๆแล้วมันจะเป็น product ที่ราคาไม่สูงมากนะครับเราเรียกอันนี้ว่า EEFก็คือ epoxy foam นะครับคือถ้าเราเห็นรูปด้านล่างเนี่ยครับด้านขวาล่างเนาะอันนี้คือตัววัสดุนะครับที่เราใช้ในการพ่นเรือนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันทั้งหมด3 process นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรซินที่มันเป็นเหลวๆใสๆนะครับแล้วไอตัวลามิเนตเราก็เอาเรซินใสๆเนี่ยมาโลนะครับ RTM เราก็ทั้งฉีดแล้วก็ดึงนะครับ infusion เราดึงออกอย่างเดียวนะครับ EF จะต่างกันตรงที่ว่าตัวชิ้นงานตรงนี้ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมีถังที่เป็นถังผสมไม่ใช่ถังผสมโทษทีครับเป็นถังที่เราสำหรับใส่ตัวทั้ง epoxy foam นะครับแล้วก็ hard thinner แยกกันเป็น2ถังนะครับแล้วเราก็จะมีตัวเหมือนเป็นตัวเครื่องเป็นแมชชีนแล้วกันนะครับที่จะดึงน้ำยาทั้ง2ส่วนเนี่ยมาผสมกันที่ปลายสายนะครับเพราะว่าวิธีการของ EF เนี่ยเราจะใช้ปืนในการพ่นนะครับมันจะพ่นมาเหมือนเราพ่นสเปรย์ครับนะครับเหมือนเราพ่นสีอ่ะถ้าเราใช้กาวพ่นสีเวลาพ่นมันจะเป็นกระจายออกเป็นตัว V อย่างนี้เนาะถ้าดูด้านข้างนะครับจริงๆแล้ววิธีการของ EF เนี่ยคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าเราจะเอาตัว epoxy foam เนี่ยพ่นใส่เข้าไปที่ตัวโฟมที่เราห่อผ้าไว้แล้วเนี่ยนะครับแล้วหลังจากที่เราพ่นเสร็จแล้วเนี่ยครับเราจะเอาตัวโฟมที่พ่นแล้วเนี่ยหรือถ้าสับของเขาบ้านนะครับเราเรียกว่ามัมมี่นะครับเอามัมมี่เนี่ยลงไปใส่ในโมนแล้วก็ปิดทีนี้ขั้นตอนการทำงานของเรซินตัวนี้ครับมันจะเป็นฟูนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยไอตัวอีพ็อกซี่โฟมตัวนี้ครับมันมีการขยายตัวมาแล้วประมาณ 2-3 เท่านะครับอย่างสมมติว่าเราใส่ไปแค่10กรัมนะครับมันจะฟูขึ้นมาเป็น 30-40 กรัมไม่ใช่มันฟูเท่าเดิมนี่แหละนะครับแต่ว่ามันจะฟูขึ้นมาเป็น 2-3 เท่าปริมาตรเท่าเดิมเอ้ยน้ำหนักเท่าเดิมโทษที
นะครับทีนี้ข้อดีของมันคืออะไรครับคือเราจะมันเป็นชิ้นงานที่อย่างที่บอกครับมันไม่ได้เป็นเรือที่ราคาสูงมากนะครับแต่ว่ามันเป็นเรือที่เราสามารถทำแล้วจริงๆแล้วมันจะออกมาได้ดีกว่าในส่วนของตัวโปรดักที่เราใช้เรซินเพราะว่าในเรื่องของการควบคุมเรื่องของคุณภาพในส่วนของตัววัตถุดิบที่ใส่ไปอะครับมันจะไม่ได้มีค่าเผื่อที่น้อยมากนักนะครับก็คือในส่วนของอีพ็อกซี่โฟมเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปช่วยเติมเต็มในส่วนของค่าเผื่อนั้นๆได้ดีกว่านะครับด้วยความที่ว่ามันขยายตัวได้มากกว่านะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาของโปรเซสนี้ก็คือถ้าเราพ่นไม่เป็นมันก็จะมีปัญหาคุณภาพขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ครับเวลาเราพ่นอีพ็อกซี่ใส่ไปครับมันจะเป็นเหมือนกว้างๆอย่างนี้เนาะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราพ่นไม่ทั่วมีจุดไหนที่ว่ามันไม่โดนอีพ็อกซี่ตรงนั้นมันจะไม่ติดเลยนะครับแล้วมันก็จะเป็นดีเฟกต์ของตัวเรือลำนั้นๆไปเลยนะครับอีกส่วนนึงที่มันเป็นข้อเสียของวิธีการนี้ครับก็คือเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะครับเพราะว่าด้วยการที่ว่าเราใช้เครื่องจักรเนาะในการที่ผสมแล้วพ่นออกเพราะนั้นเนี่ยการทำงานระหว่างคนกับเครื่องจักรเนี่ยมันต้องมีการเข้าใจกันพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราตั้งตัวเวลาในการพ่น1รอบเนี่ยครับมันจะเป็นการบอกว่าตัวเรซินจะออกมาเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าพนักงานเราเองเนี่ยที่เราพ่นไม่มีทักษะมากพอเนี่ยครับการเดินจนพ่นทั้งลำเนี่ยโดย1รอบเนี่ยจะมีปัญหาทันทีเลยนะครับก็คือครบ1รอบแล้วเครื่องจักรตัดแล้วแต่เราพ่นไม่เสร็จนะครับเพราะนั้นถ้าจะทำเรือให้มันไปต่อเราก็ต้องเพิ่มรอบเพราะนั้นปัญหามันก็จะเกิดขึ้นในเรื่องของน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือในส่วนของ EF นะครับก็เดี๋ยวดูโปรเซสสุดท้ายนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของ Prepack นะครับถ้าใครสนใจงานที่เป็นงานของแต่งนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ Prepack ในการทำเพราะว่ามันสวยกว่านะครับมันทำได้ง่ายกว่าถ้าเทียบกับการเอาคาร์บอนโชว์มาใช้การเวทเลย์อัพนะครับลายมันจะสวยกว่าแล้วก็มันได้คุณภาพที่ดีกว่านะครับจริงๆแล้ว Prepack มันก็คือวัสดุคอมโพสิตนะครับที่เอามาผ่านกระบวนการนะครับมีเรซินเข้ามาในตัวเนื้อผ้านะครับซึ่งในส่วนของ Prepack เนี่ยเราจะต้องใช้อุณหภูมิในการเคียวริ่งของตัวผ้าเนี่ยให้มันแข็งนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวที่เราพูดมาก่อนหน้านี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากตัวน้ำยาทำปฏิกิริยาอันนี้ก็เหมือนกันครับน้ำยาทำปฏิกิริยาแต่มันจะทำปฏิกิริยาก็ต่อเมื่อมันมีอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยพีเพ็กเนี่ยครับมันจะต้องใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับในการที่จะเขาเรียกว่าคุกก็คือเหมือนปรุงให้มันนะครับให้มันสุกขึ้นมานะครับทีนี้ข้อดีของมันเนี่ยคือมันควบคุมปริมาณเรซินได้นะครับอย่างมาแก้ถ้าใครจำได้ตอนที่พี่บอกตั้งแต่ต้นนะครับในส่วนของโปรเซสที่เป็นลามิเนตนะครับเราใช้น้ำหนักผ้าต่อน้ำยาเท่าไหร่นะครับตั้งใจมากเลยพี่เห็นอยู่คนเดียวเนี่ยผ้าต่อน้ำยาเท่าไหร่นะครับ1ต่อเท่าไหร่ครับเก่งมากครับครับทีนี้พีเพกต่างกันนะครับPPEG ไม่ใช่เป็น1ต่อ1นะครับ PPEG มันจะเป็น1ต่อ 0.3 หรือ 0.4 เพราะนั้นเราจะเห็นความต่างแล้วนะครับอย่างชิ้นงานโดยทั่วไปครับที่เป็นโปรดักต์ของคอบ้าเนี่ยนะครับเราจะใช้ผ้าต่อน้ำยาเนี่ยประมาณ1ต่อ1โดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นงานที่เป็นพรีเมียมขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยครับเราจะใช้ PPEG เข้ามาทำเพราะนั้นสัดส่วนระหว่างผ้ากับน้ำยาเนี่ย by weight นะครับก็คือ1ต่อ 0.3 ถึง 0.4 นะครับแต่ทีนี้มันมีข้อดีแล้วมันก็มีข้อเสียเนาะก็คือไอ้ข้อดีที่พี่ว่ามาทั้งหมดนะครับมันก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่มันสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เราจะต้องเอามาใช้อ่ะครับมันก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับโอเคครับทีนี้เมื่อกี้ที่เราบอกครับในส่วนของ Prepack เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการทำให้มันสุกอ่ะได้2แบบนะครับจริงวิธีการบูผ้าคล้ายๆกับของ RTM และ Invision นะครับแต่ว่าวิธีการที่จะทำให้มันสุกเนี่ยมันสามารถทำได้ทั้งแบบที่เอาเข้าตู้อบธรรมดา
นะครับกับเอาเข้าออโตเคฟนะครับทีนี้ความต่างมันต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยแรงดูดทั่วไปอะครับมันจะได้ไม่เกิน1บาร์แต่ถ้าเราใช้ออโตเคฟมันจะได้มากกว่า1บาร์เนี่ยต่างแค่นี้นะครับเพราะนั้นก็คือว่าถ้าเราใช้ PPEX นะครับแล้วเราใช้ Oven ในการทำงานเนี่ยเราจะได้ชิ้นงานอีกแบบนึงแต่ถ้าเราใช้ออโตเคฟในการทำให้งานมันสำเร็จออกมาเนี่ยเราจะได้ชิ้นงานอีกแบบนึงที่มันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูมีไหมโอเคนะครับจริงๆวิธีการอันนี้ครับเขาเอาเข้าตู้อบอย่างเดียวนะครับไม่ได้เอาเข้าออโตเคฟถ้าใครเคยติดสติ๊กเกอร์ครับจริงๆหลักการคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือตัวผ้ามันจะมีความเหนียวอยู่ประมาณนึงนะครับก็คือเราเอาผ้ามาติดนะครับตามสิ่งที่เราคำนวณไว้ว่าถ้าสมมุติชิ้นงานที่เป็นฟินอย่างเงี้ยครับมันต้องใช้ชั้นผ้าประมาณไหนนะครับเราก็จะเอาชั้นผ้าเนี่ยมาตัดให้มันได้ความหนาเท่านี้แต่ว่าในแต่ละเลเยอร์ครับขนาดของผ้าก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับตัวเชฟของตัวชิ้นงานด้วยนะครับย้อนไปอีกนิดนึงครับนี่ครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับเขากำลังเริ่มเอาตัว PPEX เนาะติดไปที่โมนทีนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนฟิล์มฟ้าๆเนี่ยครับไอ้ตัวนี้มันคือเป็นการกันไม่ให้ตัว PPEX มันติดกันเวลาเราม้วนอยู่ในม้วนนะครับแล้วก็หลังจากที่เราแปะตัว PPEX ไปแล้วเนี่ยครับเขาก็จะดึงไอ้ฟิล์มเนี่ยออกนะครับแล้วก็จะมีชั้นผ้าอื่นๆเป็นตัวช่วยนะครับในส่วนของที่จะทำให้มันดูดได้ดีขึ้นนะครับอย่างที่บอกมาแก้นะครับจริงๆ PPEX นะครับมันคล้ายๆกับในเรื่องของการเตรียมทั้งหมดนะครับจะคล้ายๆกับของ Infusion แน่ๆแหละคือห้ามรั่วนะครับจุดนี้ก็คือเป็นจุดดูดเพื่อจะให้ตัวถุงเนี่ยครับบังคับตัวผ้าเนี่ยให้มันติดกับตัวชิ้นงานที่เราวางไปเมื่อกี้เนี่ยให้มันแน่นขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการจับตัวถุงเนี่ยเพื่อให้ถุงเนี่ยมันเป็นตัวดันตามร่องต่างๆครับให้มันลงได้เชฟจริงๆนะครับอันนี้เขาจะเริ่มเอาใส่เดี๋ยวจะเอาใส่ตู้อบนะครับแชมป์ครับเดี๋ยวหยุดวิดีโอนิดนึงขอย้อนไปอีกนิดนึงครับย้อนนิดนึงนอนนิดนึงย้อนอีกนิดนึงโอเคหยุดเลยครับเราเห็นท่อไหมฮะเห็นท่อสีดำๆปะครับท่อนี้มันเป็นเครื่องมือสำหรับเช็คว่ามันรั่วไหมนะครับมันจะมีตัวเครื่องมือนึงครับที่เวลาเราติดพวกถุงพวกนี้ครับสีเหลืองๆเนี่ยเขาเรียกซีลแลนเทปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในเวลาเราติดไอ้พวกห่อถุงอะไรพวกนี้ครับสุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะรั่วอยู่เพราะนั้นหูเราโดยทั่วไปอะครับมันจะฟังไม่ค่อยออกนะครับเพราะนั้นเราจะมีเครื่องมืออีกตัวนึงเนี่ยมาคอยเช็คว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจุดไหนที่มันไอ้นี่มั่งก็คือรั่วครับแต่ว่าอีกวิธีนึงคือเราจะใช้การใส่ตัวเกจเพื่อเช็คว่าสุดท้ายเนี่ยพอเราปิดระบบแล้วเนี่ยเกจมันตกไหมถ้าตกแสดงว่ามีจุดรั่วอยู่นะครับอันนั้นเป็นวิธีการเช็คว่าการเตรียมงานของเราเนี่ยมันพร้อมไหมที่จะทำโปรเซสต่อไปนะครับโอเคครับต่อเลยครับอุ้ย ครับแล้วก็หลังจากที่เราเช็คทุกอย่างจบแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเข้าตู้อบนะครับซึ่งในระบบอบเนี่ยมันก็คงจะต้องมีแวคคัมด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเข้าตู้อบแล้วเนี่ยครับพอตัวน้ำยามันเริ่มทำปฏิกิริยาเนี่ยยังไงตัวแวคคัมก็ต้องทำงานอยู่นะครับเพื่อให้มันล็อก
ในส่วนของโครงสร้างตัวผ้าเนี่ยไม่ให้มันขยับไปไหนนะครับอันนี้คือวิธีการจัดเก็บนะครับพีเพ็กเนี่ยด้วยความที่ว่าอย่างมันต้องใช้อุณหภูมิในการทำให้มันทำปฏิกิริยาเนาะเพราะนั้นเนี่ยการจัดเก็บเราก็ต้องทำให้มันไม่มีอุณหภูมิสูงนะครับเราก็เลยต้องเอาไปแช่ในช่องฟรีซนะครับเพื่อให้ตัวเรซินเนี่ยมันยังคงสภาพอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือชิ้นงานนะครับที่ออกมาจากตู้อบแล้วครับผมนี่แหละเรียกพีเพกนะครับถ้าอย่างตัวชิ้นงานที่เป็นออโตโมทีฟพาร์ทอะครับเราก็จะมีโมลที่เป็นอลูมิเนียมโมลเนาะที่เป็นโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้านะครับฝากระโปรงนะครับฝาครอบกระจกหรือแม้แต่กระทั่งไอชิ้นเนี้ยครับใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือขึ้นรูปมาจากพีเพกเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆหลักการทำงานเนี้ยก็จะไม่ได้หนีจากตรงนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมไปแย่งของพี่ศิลาพูดเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโอเคครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับในส่วนของโปรเซสครับมีสไลด์ต่อไหมฮะโอเคครับก็เดี๋ยวถัดไปครับก็ฟังของทางพี่ศิลาครับขอบคุณนะครับที่ตั้งใจฟังกันทุกคนเลยตื่นเต้นมากขอบคุณครับก็เดี๋ยวก่อนจะเข้าฟิวเจอร์เทรนด์นะครับเห็นซีเรียสกันมา2เซสชันแล้วเปลี่ยนนะครับดู YouTube กันนิดนึงไม่ใช่ครับคือเอาของพวกนี้มาตั้งทำไมอยากให้เห็นนะครับจำขอไฟล์ก่อนไม่ที่ส่งคลิปมาใช่จะให้ดูครับ CTO ของ Cobra ยืนอยู่บนบอร์ดนี้เล่นอยู่ที่พัทยานะครับลำนี้ครับ CTO ของเราครับ Chief Technical Officer นะครับอายุ65ปีอยู่บนบอร์ดลำนี้นะครับนี่คือ product ที่เป็นเทรนด์มันจะเข้าลิงก์กับ future trend นะครับที่ตอนแรกที่คุณส้มคุยเรื่อง water sport นี่ก็คือเทรนด์ของ water sport นะครับเป็น water sport ที่มีการ integrate นะครับระบบไฟฟ้าและมอเตอร์เข้าไปนะครับอันนี้ CTO เดี๋ยวให้ดูของจริงเขาเล่นกันอันนั้นมือสมัครเล่นนะครับถ้าตอนลงต้องเป็นผมครับที่ตอนลงบ่อยๆนะครับถ้าอยากเห็นจริงๆก็โดยมากวันเสาร์ผมอยู่แถวบางพระอยู่กับบอร์ดเนี่ยครับแวะไปดูได้ครับครับแวะไปดูได้ทุกวันเสาร์จะเห็นพวกนี้ไปเล่นกันอยู่นะครับก็อันนี้จะเป็นระบบฟอยลิ่งก็คือยี่ห้อเดียวกันนะครับก็คือมันจะมีรีโมทคอนโทรลนะครับปรับสปีดนะครับคนเล่นการที่จะเลี้ยวนะครับการที่จะเลี้ยวการที่มันจะฟอยลิ่งนะครับอยู่ที่การบังคับร่างกายของเรานะครับโยกซ้ายโยกขวานะครับก็คืออันนี้เป็นยี่ห้อของเราที่เราเดเวลอปร่วมกับลูกค้านะครับอันนี้เป็นเจ้าของบริษัทนะครับอันนี้ก็ยังทำไม่ได้ครับกระโดดยากไปนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดไปก็จะเห็นอุปกรณ์เนี้ยครับถ้าแถวนี้ก็จะเริ่มมีเล่นกันเยอะขึ้นมากเรื่อยๆนะครับมันเป็นเทรนด์ที่กำลังเข้ามานะครับนี่จะเป็นไซส์ที่มีหลายๆไซส์ยิ่งเล็กหมายถึงว่ามันก็จะยิ่งเบาแล้วก็ยิ่งเร็วนะครับแล้วมันจะเล่นต่ายกับคลื่นได้นะครับ Also introduce a whole new series of wings to further explore the flight board's performance capabilities. Whether or not you're a beginner who just wants to play
Wave Riding Pro, there's a wing for you. The Flow Wing set is designed to really push the flightboard's turning, carving, and wave riding capabilities. And if you're interested in the Saturday, there's the Race Wing for hitting your top end speed. And if you prefer to follow the ocean, there's the True Glide Prop for unreal, powered off wave ride.แต่คือถ้าเกิดเป็นจังหวะแบบนี้อาจจะไม่ต้องใช้เครื่องได้ครับเพราะมันจะใช้แรงของคลื่นในการเคลื่อนไหวได้แต่ด้วยแบตเตอรี่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสักถ้าเล่นเล่นเก่งๆก็จะอยู่ได้ประมาณสักชั่วโมงครึ่งถ้าเล่นไม่เก่งก็จะอยู่ได้ประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับเพราะว่าตกน้ำมันจะดับเองนะครับถ้าตกน้ำบ่อยมันก็อยู่นานครับแต่ถ้าเกิดเล่นเก่งๆมันก็นะครับชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับสปีดอยู่ที่ประมาณ40ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเล่นไม่เก่งก็เต็มที่ก็10ครับก็จะตกน้ำแล้วนะครับต้องถามพี่ส้มครับโลสปีดเท่าไหร่ครับโอเคเดี๋ยวดูวิงฟอยล์มีวิงฟอยล์ไหมครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูครับก็ให้ดูกันนิดนึงให้หลังจากที่คุยกันเรื่องเอ๊ะมาวางไว้ทำอะไรกันอะไรเงี้ยครับก็คือมันก็คือเทรนด์ของสิ่งที่ยังเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของฟิวเจอร์เทรนด์นะครับของคอมโพสิตนะครับผมได้ยินคุณส้มได้ยินคุณโน้ตพูดนะครับคอมโพสิตมันมีข้อดีของมันเนาะมันคือมันมีเมทริกมันมีการเสริมแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแข็งของมันเนี่ยมันจะถูกเอามาใช้ในธุรกิจหลายๆอย่างผมก็จะยกตัวอย่างในบางอย่างที่เรามองเห็นที่เป็นฟิวเจอร์เทรนด์ที่เรากำลังทำอยู่นะครับก็เรื่องแรกนะครับเมื่อกี้คุณโน้ตแย่งผมพูดไปหน่อยนึงละนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยคอมโพสิตเนี่ยคือทำไมตอนนี้มันเข้าไปในวงการของแพทย์หรือว่าวงการของอุปกรณ์ที่สำหรับช่วยคนพิการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทำไมถึงเอาไปใช้นะครับเพราะว่าข้อแรกเลยเนี่ยมันเบานะครับคือคอมโพสิตมันเบานะครับมันเบานะครับแล้วก็เราสามารถเอามาใช้งานในร่างกายได้ด้วยความที่มันเบานะครับมันแข็งแรงนะครับแล้วก็มันสามารถขึ้นเชฟได้ที่ค่อนข้างอิสระนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณโน้ตจับตัวนี้ครับตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยใช้ในสองเหตุผลนะครับก็คือตอนแรกเขา develop เป็นเฟือกนะครับสำหรับที่จริงๆมันเกิดจากคนที่ไปเล่นสโนว์บอร์ดนะครับแล้วขาหักนะครับซึ่งผมได้เจอคนดีไซน์ด้วยตัวผมเองนะครับก็เขาก็พยายามที่จะเอาตัวนี้มาทำเขาอยากได้เฟือกที่มันค่อนข้างเบานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็น prepegนะครับที่คุณโน้ตบอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เขาใช้เนี่ยเขาจะใช้ล็อกขานะครับเพื่อจะทำให้การเดินเนี่ยเป็นการเดินที่ถูกต้องสำหรับนักกีฬานะครับแล้วเขาจะอินทิเกรตพวกระบบไฟฟ้าเข้าไปเพื่อจะเช็คการเดินนะครับมันค่อนข้างเฟล็กนะครับขอโทษครับมันเฟล็กค่อนข้างน้อยตัวนี้ดีไซน์ให้มันค่อนข้างสติ๊ปเพื่อจะให้มันล็อกขานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปดูบางอันซึ่งนางคอปราไม่ได้ทำเราไม่ได้มีตรงนั้นนะครับแล้วก็บางอันเนี่ยคือเริ่มเข้าไปใช้ในอวัยวะเทียมแล้วนะครับเริ่มเข้าไปในอวัยวะเทียมแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์สำหรับ medical นะครับที่เริ่มใช้กันนะครับต่อมานะครับใช้ในวงการอุตสาหกรรมของ architecture หรือสถาปัตยกรรมนะครับถ้าดูด้านซ้ายเดี๋ยวดูก่อนว่าทำไมมันถึงเอามาใช้นะครับเรื่องเดิมเลยนะครับก็คือว่าน้ำหนักมันเบานะครับน้ำหนักมันเบานะครับมันสามารถขึ้นรูปได้อิสระนะครับถ้าเทียบกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับแล้วก็ทนอุณหภูมิค่อนข้างดีนะครับทนไฟนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียของมันเนาะคอมโพสิตมันไม่ได้ถูกถ้าเทียบกับคอนกรีตหรือว่าถ้าเทียบกับอย่างอื่นนะครับแล้วก็มันต้องใช้คนที่มีสกิลนิดนึงนะครับในการทำนะครับดูจากรูปภาพนะครับรูปซ้ายมือนะครับอันนี้จะเป็นมิวเซียมนะครับเป็นโดมที่แชมป์ชี้อยู่เนี่ยเป็นโดมที่คอปราทำไซส์ประมาณ40จำไม่ได้แต่ไซส์ใหญ่มากประกอบใหญ่กว่าห้องนี้ครับนี่คือโดมที่เราทำที่คอปราแล้วส่งไปที่ประเทศทางอาหรับผมจำประเทศไม่ได้นะครับพอดีก่อนที่ผมจะมาผมเห็นแค่โครงการที่อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกข้างนอกครับเป็นพวกที่ทำโชว์นะครับเป็นพวกที่ทำโชว์แล้วก็ชิ้นนั้นก็เป็นสิ่งชิ้นที่คอปราทำนะครับก็จะอยู่ในวงการนี้ตอนนี้คอมโพสิตก็เอามาใช้อะแดปต์ในตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับดูโปรแอนด์คอนข้างล่างนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้เป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมนะครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเจอในคอมโพสิตเลยแล้วก็ทุกคนในโลกกำลังพูดกันเลยนะครับคือคอมโพสิตที่คุณโน้ตพูดมาที่คุณส้มพูดมาเนี่ยครับอีพ็อกซี่กลาสนะครับคาร์บอนมันไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่ถ้าพูดตรงๆนะครับแล้วตอนนี้โลกเราคอนเซิร์นเรื่องของ sustainability เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มมีการเอาใยนะครับใยที่เป็นnatural fiber นะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นแฟลกนะครับเป็นแฟลก PPEG นะครับซึ่งเอามาทำตัว Miller Cap นะครับอันนี้เป็นของ BMW นะครับแล้วก็อย่างเช่นบอร์ดที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเมื่อกี้ที่คุณโน้ตบอกนะครับบอร์ดที่ Cobra ทำปกติเนี่ยจะเป็นไมกลาสกับคาร์บอนแต่บอร์ดนี้เนี่ยครับเป็นบอร์ดที่เราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นอีโคเฟรนลี่นะครับบอร์ดนี้นี่เป็นไบโอบอร์ดเราเรียกมันว่าไบโอบอร์ดทำไมเราถึงเรียกว่าไบโอบอร์ดเริ่มตั้งแต่ข้างในมันนะครับที่โน้ตบอกว่าบอร์ดนะครับข้างในคอมันเป็นโฟมเนาะบอร์ดนี้เป็น EPS โฟมนะครับแต่เรามีการใส่แอดดิทีฟที่เป็นไบโอดีกราเดเบิลนะครับเป็นไบโอดีกราเดเบิลเข้าไป 3% เพื่อให้มันย่อยสลายได้เองนะครับซึ่งเป็นการที่เราพัฒนาร่วมกับบริษัทนึงที่อเมริกานะครับต่อมานะครับที่เห็นสีดำๆนี้นะครับก็คือมันเป็นบาสอลนะครับเป็นใยหินนะครับที่เราใช้เป็นตัวเสริมแรงนะครับส่วนท็อปที่โน้ตบอกว่าตรงที่มันยืนนะครับตรงที่ยืนเราต้องการเสริมแรงมันมีบาสอลอยู่ข้างบนจริงๆข้างล่างมีแฟลกตัวเดียวกับตรงนี้ซ้อนไว้ใต้ตัวที่รับฟอยล์เมื่อกี้เห็นที่เขาเล่นใช่ไหมครับฟอยล์ที่มันลอยอยู่ตรงนั้นจะเป็นจุดที่รับแรงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเสริมแรงเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยใต้เนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดินมาดูก็ได้ครับจะมองเห็นแฟลกซ้อนอยู่ข้างใต้นะครับข้างบนนะครับตรงที่เหยียบตรงนี้นะครับที่เราเสริมแรงตรงที่เหยียบเนี่ยเป็นแบมบูนะครับเป็นไม้ไผ่นะครับแบมบูวีเนียนะครับแล้วก็ด้วยอุปกรณ์กีฬาพวกนี้ครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแพดเพราะว่าถ้าเกิดยืนบนตรงนี้เฉยๆเนี่ยครับมันจะลื่นนะครับมันจะลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีแพดที่ป้องกันการลื่นในการเหยียบนะครับเราใช้คอร์กนะครับเราใช้คอร์กในการทำแล้วก็ตัวเรซินเองนะครับเรซินเองตัวนี้เนี่ยเป็นเรซินที่เราเดเวลลอปกับบริษัทที่ชื่อซิโคมินที่ฝรั่งเศสนะครับเราใช้ไบโอเบส 56% นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์ดนี้เนี่ยโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือทั้งทุกอย่างเนี่ยเราพยายามที่จะใช้เป็นไบโอนะครับใช้เป็นไบโอเบสให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับต่อมานะครับเทรนด์ของตัวไบโอนะครับให้ดูเซิร์ฟบอร์ดอันนี้นะครับเซิร์ฟบอร์ดอันนี้จะคล้ายๆกันแต่อันนี้เนี่ยครับเป็นเคสสตัดดี้นะครับที่เราทำกับ NSP นะครับเราเรียกว่าโคโคแมทไฟเบอร์ที่เราใช้ครับเป็นใยมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นบอร์ดที่ขายจริงขายอยู่ในตลาดนะครับแล้วก็เป็นบอร์ดที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันคือทุกคนกลับมามองเรื่องของการรักโลกเรื่องของ sustainability นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดคือจริงๆเนี่ยถ้าลองอ่านที่เคสสตัดดี้ของเราเนี่ยมันเกิดจากการที่มีบุคคลคนหนึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับปั่นจักรยานไปแล้วเจอคุณป้าอยู่คนหนึ่งนั่งหั่นมะพร้าวนั่งเหมือนปอกมะพร้าวอยู่เขาก็จอดจักรยานแล้วเขาก็เห็นแล้วก็เอ๊ะมันมีไอ้ของพวกนี้คือปอกมะพร้าวมามีใยเอาไปทิ้งมันก็เกิดขยะหรือเอาไปทำอย่างอื่นทำไมเราไม่เอาใยนี้มาลอง developเรื่องราวมันเกิดจากเรื่องประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอาใยมะพร้าวมานะครับซึ่งบอร์ดนี้ก็เป็นใยมะพร้าวแล้วก็สามารถใช้กับถ้าดูในรูปเนี่ยอันนี้เป็นเซิร์ฟบอร์ดนะครับมีทั้ง SUP นะครับมีทั้ง SUP มีเซิร์ฟที่เอาไปทำนะครับผมยังไม่แน่ใจผมแล้วก็ตัววิงฟอยล์นะครับตัววิงฟอยล์ที่เอาไปทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์อีกอันนึงเมื่อกี้อุตสาหกรรมที่บอกไปแล้วที่ว่าใช้นะครับมาเทรนด์ของตัว Natural Fiberนะครับนอกจากสิ่งที่ผมพูดมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยใยที่เป็น natural fiber ที่ได้รับความสนใจนะครับก็คือเฮมป์นะครับหรือว่าใยกัญชงนะครับมีความแข็งแรงค่อนข้างเยอะถ้าเกิดไปตอนนี้เข้าไปในท้องตลาดเนี่ยจะเริ่มเห็นเฮมป์เอามาทำรองเท้านะครับเฮมป์เอามาทำนู่นทำนั่นทำนี่นะครับตอนนี้เราก็กำลัง develop เฮมป์เพื่อจะทำอุปกรณ์พวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับไม้คอร์กเห็นแล้วไม้คอร์กเราเริ่มเอามาใช้ทำแพดนะครับแล้วก็แฟลกก็อยู่ที่บอร์ดนี้นะครับเมื่อกี้
ป็นเรื่องของไฟเบอร์ที่ผมพูดถึงนะครับเรื่องของเส้นใยตัวที่มันเสริมแรงนะครับต่อมาเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องไบโอแล้วไบโอก็คือไบโอเบสหรือว่าพยายามที่จะใช้สิ่งที่มันเกิดจากธรรมชาติให้มากที่สุดแต่แล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วล่ะเราจะทำยังไงกับมันนะครับเราพยายามที่จะหาทางที่จะรีไซเคิลนะครับเราเลยทำเรียกว่ารีไซเคิลเลเบลนะครับซึ่งถ้าดูจากเคสนี้นะครับอันนี้จะเป็นรูปเดี๋ยวของจริงจะอยู่ตรงหน้านี้เดี๋ยวผมจะยกให้เห็นนะครับก็คือว่าอันนี้คือสิ่งที่เมื่อกี้คุณโน้ตเล่าให้ฟังคือฟินแต่นี้เป็นฟินของวินเซิร์ฟนะครับคือมันเกิดจากการที่โปรเซสที่โน้ตบอกเลยครับเมื่อกี้ตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะ RTM นะครับก็คือมันมีไฟเบอร์แหละมันมีกราฟแหละนะครับคือถ้าเกิดเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยต้องบอกว่าของพวกนี้ของแฟชั่นนะครับอุตสาหกรรมที่เป็นวอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเปลี่ยนทุกปีเหมือนเสื้อผ้าครับซีซันใหม่บอร์ดนี้เหรอไม่เอาแล้วเปลี่ยนนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเขาโยนทิ้งหรือไม่มันหักหรือมันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามทำงานร่วมกับบริษัทเลซินเจ้าหนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองไทยนะครับเดี๋ยวน่าจะมีเคสสตัดดี้ให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวขอดูจากตรงนี้นะครับไม่มีเนาะโอเคไม่เป็นไรครับคือฟินตรงนี้ครับเราใช้เลซินนะครับเรียกว่ารีไซโคมีนนะครับซึ่งเป็นไบโอเบสด้วยนะครับไบโอเบสถ้าผมจำไม่ผิดเป็น 51% ไบโอเบสนะครับแล้วก็สามารถรีไซเคิลได้ทำยังไงนะครับเขาเอาฟินตัวนี้ครับไปต้มนะครับในกรดนะครับซึ่งไม่ใช่กรดแรงนะครับเป็นเราใช้น้ำส้มสายชูว่าง่ายนะครับที่อุณหภูมิ95องศานะครับตัวเรซินมันจะละลายตัวเรซินมันจะละลายออกมานะครับละลายออกมาแล้วก็มันจะได้ละลายออกมาแล้วมันจะตกตะกอนได้ตะกอนหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับก็คือตัวเรซินเนี่ยจะโดนดึงออกมาเลยแล้วตกตะกอนออกมาเป็นตะกอนประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถเอาไฟเบอร์เอาเส้นใยเนี่ยกลับไปใช้งานได้นะครับส่วนตัวตะกอนนี้เขาเอาไปทำอะไรนะครับเขาเอาไปทำการทำโพลิเมอไรซ์ใหม่นะครับได้เป็นพาเลตหน้าตาแบบนี้มานะครับจากตะกอนตรงนี้นะครับได้เป็นพาเลตหน้าตาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาพาเลตตัวนี้ไปอินเจคชั่นโมลดิ้งเราได้กลับมาเป็นโทโมพลาสติกนะครับเราอินเจคชั่นโมลดิ้งเราจะได้สิ่งที่เราเรียกว่าพลักนะครับซึ่งพลักเนี่ยมันก็จะอยู่เนี่ยฮะอยู่ในบอร์ดซึ่งเอาไว้ยึดพวกฟุตสเต็ปซึ่งเวลาที่คนเขาจะเล่นเขาจะกระโดดเนี่ยเขาจะต้องมีที่ล็อกขาพวกนี้จะถูกฝังไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกเอากลับมาใช้นะครับเป็นตัวนี้นะครับเราได้รางวัลที่ JEC Innovation นะครับเป็น World Composite นะครับเมื่อปี2020นะครับเป็นการที่เราทำงานร่วมกับบริษัทเลซินเพื่อจะดึงของพวกนี้กลับมาใช้นะครับซึ่งมันคือเทรนด์มันคือฟิวเจอร์เทรนด์ของคอมโพสิตเพราะว่าคอมโพสิตเนี่ยข้อดีมันค่อนข้างเยอะแต่ข้อเสียเนี่ยคือทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยคอมโพสิตมันไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะหาทางนะครับทำให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับโอเคครับเราพูดกันมาค่อนข้างเยอะเนาะตั้งแต่ตอนเริ่มมาเนี่ยเราพูดกันแต่โทโมเซตล้วนๆเลยนะครับมี epoxy นะครับเมื่อกี้โน้ตพูดไวนิลเลสเตอร์มาแวบนึงนะครับคือโทโมเซตเนี่ยถ้าจะรีไซเคิลมันนี่ก็คือวิธีอย่างหนึ่งที่เราพอจะคิดได้แต่โทโมเซตเนี่ยการรีไซเคิลของมันค่อนข้างยากนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้กว่าที่ผมจะได้ตัวนี้มาเนี่ยผมต้องต้มเสร็จผมต้องมาตกตะกอนเสร็จผมต้องไปทำโพลิเมอไรซ์ผมถึงจะเอามันกลับมาใช้ใหม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเทรนด์นะครับเทรนด์เนี่ยมันเกิดขึ้นคือโทโมพลาสติกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมาที่ PPEC เป็นหลักก่อนเพราะว่าถ้าเอาจริงๆผมก็ชอบ PPEC มากกว่าสิ่งที่พูดมาเพราะว่า PPEC เนี่ยมันทำงานง่ายกว่าแต่ที่เป็นโทโมเซตเนี่ยเมื่อกี้โน้ตบอกข้อนึงนะครับ PPEC เนี่ยมันอิมแพคเน้นก่อนมันเป็นโทโมเซตใช่มั้ยครับโดยมากที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเป็น epoxy base แต่ถ้าเกิดเราไว้ในที่ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียคุณสมบัติของมันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เราจะเก็บโทโมเซต PPEC เนี่ยเราต้องเก็บที่อุณหภูมิลบ18องศานะครับลบ18องศาก็คือใส่ในฟรีซไว้ลบ18องศาแต่กว่าเราจะได้มาใช้มันเนี่ยสมมติวันเนี้ยผมจะผลิตไอ้เนี้ย
แต่ว่าผมเก็บไว้ที่18องศาเนี่ยผมเดินเข้าไปในตู้ P-PEX อ่ะครับ P-PEX ผมแข็งเป็นน้ำแข็งอยู่ผมยังผลิตไม่ได้ผมจะต้องไปเอาไอ้ลบ18เนี่ยมาใส่ตู้5องศาไว้24ชั่วโมงก่อนเพื่อให้มันดีฟรอสต์ก่อนที่จะมาทำก่อนที่จะมาเริ่มเลย์อัพเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนี่ก็คือข้อเสียหนึ่งของโทโมเซตนะครับมันต้องมีวิธีการเก็บวิธีการดีลกับมันนะครับแล้วมันมีเชลฟ์ไลฟ์นะครับคือพูดตามหลักการแล้วกันเนาะตามหลักการเนี่ยอยู่ประมาณ6เดือนนะครับเชลฟ์ไลฟ์ของ P-PEX ที่เป็นโทโมเซต P-PEX แต่ตอนนี้เทรนเนี่ยครับเทรนเนี่ยเขาพยายามที่จะไปที่โทโมพลาสติกเพราะอะไรนะครับก็ข้อแรกเนี่ยคือมันสามารถรีไซเคิลได้เองนะครับเบสมันมีเล่นได้เยอะมากเลยนะครับเบสก็คือตอนนี้เรายังไม่ได้ทำเราเลยยังไม่ค่อยได้มีตัวอย่างจะโชว์เรากำลังจะไปตรงนั้นเหมือนกันนะครับคือถ้าเราคุยกันเรื่องโทโมเซตเนี่ยครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของอีพ็อกซี่หลักๆก็อีพ็อกซี่วานิลเลสเตอร์แต่โทโมพลาสติกเนี่ยมันทำได้เยอะมากเลย PP เบส PC เบสนะครับทำไนลอนนะครับ PAPA66 ก็ทำได้แล้วเขาก็กำลังเตรียมที่จะไป PA11 ที่เป็น bio based nylon บางเจ้า available แล้วนะครับก็เตรียมคือข้อแรกของมันเนี่ยคืออย่างที่บอกด้วยโทโมพลาสติกอะครับมันไม่ต้องเก็บในฟรีซจะใช้ก็ใช้เลยนะครับจะใช้ก็หยิบมาใช้ได้เลยเพราะว่าโดยมากโทโมพลาสติกเนี่ยมันมี2ฟอร์มเหมือนกันมันมีฟอร์มคล้ายๆกับตัวที่ P-PEX นะครับเป็น impregnant มาแล้วก็ต้องมาทำเหมือนกันกับตัวที่มาเป็นชีทเลยนะครับแล้วใช้วิธีการเทอร์โมฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโทโมพลาสติกเนี่ยความได้เปรียบมันค่อนข้างเยอะรีไซเคิลได้เก็บง่ายนะครับโปรเซสค่อนข้างสะอาดไม่เลอะเทอะเหมือนที่โน้ตโชว์เมื่อกี้ต้องมาทำนู่นทำนี่อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับข้อเสียมันก็มีนะเพราะว่าอย่างตัวเมื่อกี้ครับโทโมเซต P-PEX เนาะอุณหภูมิของมันนะครับที่เราใช้เนี่ยตัวเขาจะเรียกว่าเวลาที่ขึ้นรูป P-PEX ครับมันจะมี ramp up curve cooling curve ขอโทษมันจะมี ramp up tooling ขึ้นไปจนไปถึง cooling นะครับคือโทโมเซตเนี่ยจะเซตตัวที่ cooling cycle หนึ่งแล้วแต่ resin system ที่เราจะใช้นะครับโดยมากเราคุยกันที่ถ้าอุณหภูมิต่ำๆมันก็มีแหละครับ80องศาก็มีแต่ว่า80องศาเนี่ยอาจจะสัก6ชั่วโมงสำหรับตัว resin system ปกติแต่ system ที่ทาง Cobra เราใช้เนี่ยครับเราใช้ที่120องศานะครับแรมอัพคือแรมอัพคืออะไรคือให้โมนอ่ะมันค่อยๆร้อนนะครับอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็สเตเบิลที่120องศานะครับอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยต้องให้มันแรมดาวน์นะครับคือ120เสร็จแล้วผมก็ยังแกะงานออกไม่ได้ผมต้องให้อุณหภูมิโมนเนี่ยมันลงมาที่80นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไซเคิลมันจริงๆเนี่ยโดยประมาณอย่างทำตัวนี้เนี่ยไซเคิลเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณที่4ชั่วโมงนะครับค่อนข้างเสียเวลาพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโทโมพลาสติกอุณหภูมิที่ใช้ค่อนข้างสูงแล้วแต่เบสเรซินที่เราจะใช้เลยนะครับ PC อาจจะมีถึง280 300นะครับคือโทโมพลาสติกตัวต่ำๆก็จะเป็นพวก PP อะไรพวกนี้ก็จะอุณหภูมิต่ำหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เป็นเอนจิเนียริ่งพลาสติก PEEK หรือว่า PA 6 PA แล้วแต่เนี่ย200กว่าถึง300นะครับแต่ไซเคิลไทม์มันจะไวนะครับขึ้นปุ๊บคูลิ่งจบนะครับมันก็จะต่างกันคุยกันเป็นหลักนาทีนะครับนั่นก็คือของตัวโทโมพลาสติกนะครับโอเคนะครับเราเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของ raw material เราคุยของ application นะครับโน้ตเล่าให้ฟังไปแล้วเรื่องของ process นั่นคือ process ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเมื่อกี้ถ้าดูแค่ YouTube เมื่อกี้จะเห็นว่ามีการใช้คน involve เยอะมากๆกว่าจะทำอะไรได้ชิ้นหนึ่งสักอย่างหนึ่งคนต้องนั่งทำนู่นทำนี่นะครับตอนนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีมันก็จะเริ่มไปแล้วอย่างเช่นตัวนี้กลับมาที่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าดูตอนที่ทำ P-PEX อะครับจะเห็นคนที่เข้ามาตัด P-PEX วางในโมนซึ่งจริงๆเนี่ยเมื่อกี้มันคือโปรเซสใน lab scale นะครับคือถ้าเกิดตามหลักการจริงๆก่อนที่จะเข้าเนี่ยเขาจะต้องเอา P-PEX มาวางให้เป็นเชฟซึ่งเราเรียกว่า P-formเราอยากได้เชฟแบบไหนเราจะวางพรีฟอร์มแล้วก็ตอนที่โน้ตให้ดูวิดีโอเมื่อกี้ครับที่เขาดูดนะครับคือการคอนโซลิเดตคือการเอาให้ P-PEX มันคอนโซลิเดตคือให้มันติดกันใช้แวคคัมดูดนะครับซึ่งถ้าเกิดทำตัวนี้แล้วถ้าเกิดเป็นไฮโวลูมเนี่ยเราไม่ได้นะครับ
อย่างตัวนี้ยังง่ายหน่อยนะครับเพราะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีแค่13 ply 13 ply คือการวางเหมือนสติ๊กเกอร์13ชิ้นในการที่ขึ้นมาให้เป็นรูปนี้แชมป์หมุนตัวนี้หมุนบอร์ดนิดนึงหมุนมาสก์ครับตัวมาสข้างล่างเนี่ยครับตัวมาสที่อยู่ข้างล่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นพีเพ็กเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นโมโนลิติกคือต้องจริงๆต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่เราตั้งใจทำเพื่อต้องบอกว่าตัวนี้เป็นชุดที่ break world record นะครับเป็นชุดที่ high step ซึ่งทางเอนจิเนียร์ของเราเวิร์กกับลูกค้าโดยการที่ใช้ high modulus fiber ซึ่งไม่ได้ใช้ไม่แน่ใจรู้จัก pitch กับ palm fiber ไหมครับโอเคโอเคคาร์บอนที่ใช้อ่ะครับคือโดยปกติที่เราใช้โดยทั่วไปเนี่ยเราใช้พาล์มไฟเบอร์นะครับแต่ด้วยพาล์มไฟเบอร์เนี่ยการที่เราจะใช้ตัวที่เป็นไฮโมดูลัสเนี่ยราคามันจะแบบเอื้อมถึงค่อนข้างยากในธุรกิจของวอเตอร์สปอร์ตถามว่าทำได้ไหมทำได้แหละครับแต่ว่าคงจะซื้อชุดนี้ด้วยราคาหลายแสนบาทก็คงไม่ไหวนะครับเราเลย develop โดยใช้พิชไฟเบอร์ซึ่งเป็นอัลต้าไฮโมดูลัสนะครับทำให้มันความแข็งแรงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ break world record ตอนที่ไปแข่งวินเซิร์ฟนะครับที่ให้ดูตัวนี้คืออะไรอย่างตัวนี้ครับที่ผมบอกอันเนี้ยเราวางแค่13ผ้า13ชั้นนะครับตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราต้องการความที่มันเป็น stiff นะครับแล้วก็เราใช้ pitch fiber เนี่ยเราวางผ้าที่เป็น UD เมื่อกี้คุณส้มพูดไปแล้วตอนเช้า UD คือ unidirectionนะครับเราไม่ได้ใช้ multi axial ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เราใช้วิธีการบิดแกนเอาเพื่อจะให้ได้ความแข็งแรงตัวนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่64ชั้น64เอานั่งเรียงผ้ากันเนี่ย64เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้13สมมุติใช้คน1คนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ25นาทีในการที่จะทำตัวนี้เนี่ย50กว่าเนี่ยแล้วต้องคอนโซลิเดททีละชั้นเนี่ยผมว่ามีเกือบชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นในรูปข้างหลังเนี่ยมันคือตัวที่ตอนนี้เนี่ยมีแล้วคือแทนที่เราจะตัด PPEG ที่มันเป็นตามเชฟเลยนะครับแล้วมานั่งเรียงนะเราไม่ทำแล้วนะครับดูจากรูปนะครับหัวมันจะเป็นโรบอทนะครับแล้วตรงปลายเนี่ยจะมี UD tape ใช้ UD tape โดยที่ว่าเวลาที่เราดีไซน์นะครับเวลาที่เราดีไซน์อะครับเราก็ดีไซน์เลยว่าจะให้ไฟเบอร์มันไปที่ orientation ไหนจะให้มันวิ่งตรงจะให้มันวิ่งเฉียงหรือว่าอะไรก็ได้นะครับตามความหนาของ UD tape นะครับเครื่องนะครับเครื่องจะวิ่งตามเชฟที่เราต้องการในการพรีฟอร์มก่อนที่เราจะไปเคียวริ่งในออโต้เคปหรือว่าในอะไรก็แล้วแต่นะครับจากเคสสตัดดี้ที่เราเคยเห็นนะครับจากตัวนี้เนี่ยครับเขาสามารถที่จะทำตัวพรีฟอร์มได้นะครับภายใน38นาทีนะครับก็คือจะลดไปค่อนข้างเยอะมันก็เหมาะกับงานที่มันเป็นแมสก็คือลืมเรื่องคนที่มานั่งวางได้เลยนะครับคือเรามีหน้าที่แค่ดีไซน์ว่าเราต้องการให้มันมีกี่เลเยอร์แต่ละเลเยอร์ไฟเบอร์ออเรนเทชันเป็นท่าไหนนะครับแล้วก็ใช้เครื่องพวกนี้เป็นตัวทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เทคโนโลยีจะทำให้มันไวขึ้นนะครับต่อไปเลยครับต่อมานะครับอันนี้นะครับคือปกติเนี่ยเราไม่มีแผ่นเนาะคือเราซื้อคาร์บอนหรือเราซื้อกลาสมาเนี่ยที่คุณส้มพูดมันก็จะมีการวีฟหรือการทอมาในแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีเราต้องเอามาซ้อนเราต้องมาวางเราต้องมาถักเพื่อจะให้ความแข็งแรงไปในทางที่เราต้องการแต่เราซื้อมาเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นเครื่องสติชชิ่งนะครับหมายความว่ายังไงสมมุติผมจะทำฟินตัวนี้นะครับผมจะทำฟินตัวนี้จริงๆแล้วฟินตัวนี้น่าจะมีสักประมาณสัก10ประมาณสัก10กว่าเลเยอร์จำไม่ได้แล้วประมาณ12เลเยอร์แต่นี้เป็นฟินพิเศษที่มีโฟมคอนะครับแทนที่เราจะต้องมานั่งเรียงทีละอันเราสติชชิ่งเลยว่าเราอยากให้มันถักเป็นท่าไหนยังไงแล้วก็วางในโมเมนต์แล้วก็ RTM ได้เลยนะครับหรือถ้าจะให้เป็นเทรนด์จะปักเป็นชื่อจะปักเป็นรูปเพื่อความสวยงามเพื่อกราฟิกได้หมดนะครับเป็นเครื่องสติชชิ่งคือเราเอาเส้นใยที่เราต้องการจะทอมาทอได้เลยทอในสิ่งที่เราต้องการคือถ้าเกิดปกติเราไปในท้องตลาดเงี้ยครับมันก็จะมีผ้า UD มีผ้ามัลติมีผ้าค
าโม่มีผ้าอะไรก็แล้วแต่บางทีเนี่ยมันไม่ตรงกับความต้องการของเรานะครับ stitching machine ก็จะเป็นคำตอบอีกอย่างนึงว่าเราดีไซน์เลยว่าไอตัวแฟบริกที่เราจะใช้เนี่ยจะให้มันถักทอท่าไหนนะครับเอาทอมาปุ๊บวางในโมลแล้วจบเลยนะครับแล้วก็เอาเรซินใส่เข้าไปครับจำตอบครับต่อมานะครับอันนี้หลักการคล้ายๆกับเมื่อกี้เราทำ preform เนาะ preform ใช้กับ prepeg นะครับเมื่อ laminate ก็คือตอนที่เราเอาหลักการคล้ายๆกันนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเรา laminate ลงไปในชิ้นงานโดยใช้โรบอทเป็นตัวช่วยนะครับดากได้เชฟไหนนะครับสั่งโปรแกรมแล้วเขียนนะครับมันก็จะ laminate นะครับให้ได้ตามเชฟที่เราต้องการลดเวลาทั้งหมดนะครับลดคนลดอะไรที่จะใช้นะครับต่อมานะครับตัว cutting machine นะครับคือถ้าหลักการในการผลิตบอร์ดหรือผลิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในอดีตเนี่ยครับเราจะต้องมีการทำเทมเพลตอย่างเช่นจะทำบอร์ดลำเนี้ยเราจะต้องมานั่งทำเทมเพลตเพราะว่ามันไม่ได้ประกอบด้วยผ้าชั้นเดียวเราจะวางผ้าแบบไหนยังไงมันประกอบด้วยผ้าถักหรือว่าอะไรยังไงนะครับมันก็ต้องมานั่งเขียนเทมเพลตแล้วตัดเราซื้อผ้าเวลาผ้ามามันจะมาเป็นม้วนเหมือนไปซื้อผ้าตามท้องตลาดทั่วไปมาเป็นม้วนต้องดึงเอาเทมเพลตวางนะครับแล้วก็ตัดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือคอบราเราก็ใช้วิธีการ2วิธีการคือแบบเดิมแหละใช้ผ้าใช้มือตัดนะครับแต่ว่ามันก็มี CNC machine ซึ่งเราก็จะดีไซน์ว่าเราต้องการแพทเทิร์นแบบไหนล่ะเราห่อมาแค่ตรงไหนหรืออะไรเงี้ยครับเขียนโปรแกรมเข้าไปตัดแล้วก็จบเลยสามารถเอามาลามิเนตได้เลยนะครับมาช่วยนะครับจำครับต่อมานะครับคือแน่ใจเคยใช้ 3D printing กันหรือเปล่าคือถ้าเกิดเป็น 3D printing รุ่นแรกๆอะครับโดยมากมันจะใช้ได้กับ raw material ที่เป็นเส้นธรรมดาซึ่งไม่สามารถที่จะทำ composite 3D printing ได้ใช้คำพูดนี้แล้วกันนะครับ 3D printing รุ่นแรกๆนะครับก็จะเป็น 3D printing ที่เป็นพลาสติกทั่วๆไปซึ่งเอามาดูเชฟเฉยๆไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันจริงได้นะครับก็คือเอาแค่มาดูแหละเป็นโปรโตไทป์มาวางนะครับแต่ในปัจจุบันนี้แล้วครับดูจากโดรนตัวนั้นนะครับมันมีชิ้นส่วนที่เป็น 3D printing composite ค่อนข้างเยอะนะครับทำไมมันถึงต้องใช้ 3D printing เพราะว่าคือบางทีเนี่ยเรามองกันว่าถ้าเกิดเรายังไม่ได้ไปที่ mass จริงๆเลย mass production จริงๆเลยเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มในการที่เราจะลงทุนในการซื้อเครื่องจักรหรือว่าเปิดแม่พิมพ์ในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ 3D printing นะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยเป็น 3D printing ที่มีการใส่ composite นะครับก็คือคล้ายๆกันคือเบสเนี่ยเป็นได้หลายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็คือโดยมากจะเป็นโทโมพลาสติกนะครับโทโมเซตก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับหรือการ์ดไฟเบอร์ได้นะครับอย่างโดรนลำนี้เนี่ยครับ 3D printing ตัวนี้เนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับปิ้นกับไนลอนนะครับจะมีชิ้นนี้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 เกือบทั้งหมดที่เห็นเป็นสีดำๆยกเว้นแลนดิ้งเกียร์นะครับแลนดิ้งเกียร์นี้เป็นตัวคาร์บอนนะครับเป็นโซลิดคาร์บอนนะครับก็ตรง 3D printing เนี่ยเพื่อจะทำให้ลดเวลานะครับทำให้เราสามารถได้โปรโตไทป์ค่อนข้างไวนะครับไม่ต้องมีการลงทุนเรื่องแม่พิมพ์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมี printing farm ค่อนข้างเยอะแล้วในเมืองไทยแต่ว่า 3D printing composite ยังมีไม่เยอะใช้คำพูดนี้แล้วกันครับยังมีไม่มากนักในเมืองไทยที่สามารถ printing ที่เป็น composite ได้นะครับโอเคเมื่อกี้เราเริ่มพูดเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับเราเริ่มพูดเรื่องของ natural fiber นะครับเราเริ่มพูดถึง thermoplastic prepeg เราเริ่มพูดถึงหลายๆอย่างนะครับตอนนี้พวกนั้นเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันอันนี้นี่คือเอาจริงอาร์ตล้วนๆนะครับเรื่องของความสวยงามละนะครับด้วยธุรกิจหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่น water sport เองเนี่ยเราก็ต้องการความสวยงามค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวลองดูอย่างฟินเนี่ยครับผ้าปกติเมื่อกี้ที่คุณส้มพูดตอนเช้าเนี่ยจะมีกลุ่ม UD มีกลุ่ม Multi Axial มีกลุ่มนู่นนั่นนี่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีผ้าที่เป็นผ้าโชว์จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้โชว์อย่างเดียวมันก็มีความแข็งแรงของมันนะครับสังเกตนะครับการวีฟวิ่งหรือการทอนะครับ
ราสามารถทอได้หลายๆอย่างทอได้หลายๆแบบนะครับบนโต๊ะนี้จะเป็นตัวอย่างอย่างเช่นคือถ้าเกิดทุกคนคุ้นเคยกับคาร์บอนนะครับภาพธรรมดาก็จะเป็นทวิลหน้าตาประมาณนี้เป็นลายถักลายตารางนะครับเป็นตัวเป็นคาร์บอนทวิลที่คุ้นเคยกันโดยปกตินะครับแต่ว่าด้วยเทรนด์ที่มันเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคาโมก็คือลายทอเป็นลายทหารนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นซีวีฟนะครับลักษณะเป็นรูปรังผึ้งใช้กับบอร์ดอย่างเช่นบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นซีวีฟแต่เราเห็นมันไม่ค่อยชัดเพราะว่าเราพ่นสีขาวแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นซีวีฟถ้ามองดีๆมันจะมองเห็นเป็นลายรังผึ้งนะครับแล้วก็ลายตารางใหญ่ๆนะครับตัวนี้นะครับบางทีมันมีการให้สีคือถ้าเกิดอย่างบอร์ดพวกบอร์ดอันนี้ไม่ได้พ่นอย่างบอร์ดเนี้ยครับเราลามิเนตเสร็จแล้วเรามาพ่นสีนะครับโพลิชิ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มไฟเบอร์นะครับที่เขาทำสีมาให้เลยนะครับเพื่อลดเรื่องพวกนี้ก็คืออย่างเช่นตัวนี้นะครับจะใช้คือจะเป็นคาร์บอนจะเป็นคาร์บอนทวิลนะครับที่มีการใช้วอเตอร์เบสเพนต์ก็คือทอเสร็จวอเตอร์เบสเพนต์ออกมานะครับมันก็จะเป็นสีนี้เลยพอขึ้นรูปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะลดกระบวนการในการที่จะต้องมาฟินิชชิ่งนะครับสีมันก็จะออกมาประมาณนี้เราก็แค่มาโพลิชชิ่งมันนะครับเคลียร์โค้ดให้มันขึ้นเงาแค่นั้นเองครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์นะครับเทรนด์ของใช้คำว่าเทรนด์ของแมทเทียลแชมป์ตัวฟอร์ดมีอะไรนี้ป่ะฟอร์ดคาร์บอนฟอร์ดอันนี้ก็น่าจะคุ้นๆกันนะครับอันนี้เป็นคาร์บอนฟอร์ดก็คืออารมณ์เหมือนเอาเศษคาร์บอนมาขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกเทรนด์นึงที่มันได้ทั้ง appearance แล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เอาเศษคาร์บอนที่เราตัดนะครับเอามาขึ้นรูปนะครับก็จะได้หน้าตาคล้ายๆผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรอ่ะมันเป็นคาร์บอนฟอร์จคือหลายๆอันมารวมกันเหมือนเศษคาร์บอนมาวางๆแล้วขึ้นรูปนะครับนี่ก็เป็นเทรนด์ของ appearance นะครับโอ้เสร็จเร็วกว่าที่คิดเยอะก็ช่วงนี้จะเป็นเซสชั่นสุดท้ายนะครับน้องๆมีคำถามอะไรไหมเอ่ยจากทั้งที่นี่แล้วก็ทางบ้านด้วยครับฝากอาจารย์ดูถ้ามีทางบ้านมีคำถามอะไรไหมครับเปิดให้ถามเต็มที่นะครับเข้ามาดินมาดูงานได้เหมือนกันเอาไมค์ให้น้องถามหน่อยได้ไหมครับครับก็ไอตัวโดนใช่ไหมครับมันทำจาก 3D printing ใช่ไหมครับคือต้องใช้ว่าบางส่วนของโดนที่ทำจาก 3D อย่างเช่นชิ้นนี้แต่ว่าจริงๆแล้วสตรัคเจอร์ของมันตัวนี้ครับก็เป็นคอมโพสิตปกติแต่ตัวนี้เป็นไฮบริดนิดนึงคือมันจะมีโฟมคอนะครับอยู่บางส่วนแล้วก็ที่เหลือเป็นแซนด์วิชคอนสตรัคชั่นเป็น PVC แซนด์วิชนะครับเป็นกลาส PVC แซนด์วิชนะครับทำเป็นเชลนะครับมีโฟมนิดนึงเพื่อจะโฮลเชฟมันนะครับคือผมสงสัยว่าทำจาก 3D printing ใช่ไหมที่ผมรู้มาก็คือส่วนใหญ่มันก็จะพิมพ์เป็นโพลิเมอร์หรือพลาสติกส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่ที่บอกว่าใช้ 3D printing ที่ทำเป็นคาร์บอนไฟเบอร์คือสมมติถ้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ไหมครับที่ดูในคลิปเมื่อกี้มันก็ขั้นตอนการใส่ผ้าแล้วก็ฉีดน้ำยาผมก็เลยงงว่าถ้าใช้เครื่องทำแล้วขั้นตอนที่ใส่ผ้าขอโทษครับขออีกทีกำลังงงคำถามคือ3D printing หรือว่าเรากำลังคุยเรื่องโครงสร้างหรือว่าคุยเรื่องชิ้นงานผมจะได้อธิบายถูกขอโทษทีครับ 3D printing ครับที่บอกว่าเอาใหม่ผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยดีอย่างที่ผมบอก 3D printing เนี่ยครับใช้แค่ชิ้นส่วนนี้แต่ว่าโครงสร้างหลักทั้งหมดเนี่ยครับอันเนี้ยตัวนี้เนี่ยก็คือใช้ infusion นะครับโครงสร้างสีแดงนะครับเป็น infusion นะครับอย่างที่ผมบอกคือโครงสร้างสีแดงเนี่ยคือเป็นกลาสนะครับเป็น PVC แซนด์วิชกลาส PVC กลาสนะครับขึ้นเป็นเชฟแล้วอินฟิลนะครับกับเรซินทีดีใช้แค่บางส่วนครับไม่ได้ใช้ทั้งหมดครับผมก็เข้าใจว่าใช้ 3D printing ในคาร์บอนด้วย ทีดีใช้แค่นี้ฮะชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ช่วยตอบเพิ่มนิดนึง
ตัว 3D printing ครับมันก็เป็นตัว 3D printing ที่ผสมคาร์บอนเข้าไปแต่คาร์บอนเนี่ยครับมันอยู่ในคนละลักษณะกันอย่างตัวเนี้ยที่เราใส่เข้าไปครับสมมุติว่าเราปริ้นจากเส้น PLA ใช่ไหมไอ้ตัวคาร์บอนเข้าไปเนี่ยเราใส่เป็นผงผสมอยู่ใน PLA นึกออกไหมแล้วเวลาเรา FDA ปริ้นออกมาเนี่ยครับมันก็จะมาเป็นคอมโพสิตคาร์บอนเข้าใจไหมครับซึ่งในเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยครับมันมีอยู่สองลักษณะนะฮะมันมีเส้นพลาสติกอันนึงกับเส้นคาร์บอนอันนึงมันมาเจอกันแล้วก็ปริ้นออกมาแต่ว่าในตัวนี้จะเป็นพลาสติกที่ผสมคาร์บอนเข้าไปข้างในแหละตอบแบบนี้โอเคไหมอันนี้เข้าใจแล้วครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวช่วยตอบครับฮัลโหลที่เป็นคอมโพสิตที่เป็นชีวภาพอะค่ะในชีคอมโพสิตชีวภาพคือการย่อยสลายของเขาจะย่อยสลายเร็วกว่าคอมโพสิตที่เราสร้างขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เป็นไปได้ไหมคะถ้าในอนาคตอะค่ะเราจะใช้คอมโพสิตชีวภาพมากกว่าคอมโพสิตที่เราสร้างขึ้นเองอะค่ะคือต้องบอกก่อนนะฮะคือตัวที่ตัวนี้อย่างที่ผมเมื่อกี้พูดเรื่องของคอเนาะที่เป็นไบโอดีกราเดเบิลนะครับมันมีการเติมตัวแอดดิทีฟลงไปเพื่อให้มันย่อยสลายเองได้นะครับถามว่ามันเร็วกว่าเดิมไหมมันเร็วกว่าเดิมแน่ๆแหละครับเพราะว่าปกติเนี่ยมันไม่ย่อยทิ้งไว้ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นแหละครับอย่างโฟมเนี่ยจริงๆ EPS โฟมก็คือถ้าน้องๆคุ้นเคยกันก็ไอ้โฟมกระทงโฟมกล่องข้าวเนี่ยแหละฮะคือทิ้งไว้มันหน้าตายังไงมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแต่ตัวนี้เนี่ยมีการทำเทสที่แลบที่อเมริกาแล้วเนี่ยคือถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับตัวเลขทางวิชาการเนี่ยคือมันจะช่วยทำให้ย่อยสลายได้ประมาณ 20% ภายใน1ปีแล้วน่าจะย่อยสลายหมดไปเลยเนี่ยได้ประมาณ15ปีหรือ18ปีผมจำตัวเลขชัดๆไม่ได้นะครับเราไม่ต้องการให้มันย่อยสลายเร็วมากเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าผมใช้อยู่แล้วมันเกิดย่อยสลายขึ้นมาก็จะตกน้ำแล้วผมก็จะโดนเคลมนะครับขอบคุณค่ะคือผมไม่ได้คุ้นเคยกับออโตเคฟทางการแพทย์แต่ว่าออโตเคฟที่ใช้ในคอมโพสิตนะครับอย่างเมื่อกี้ที่คุณโน้ตแจ้งนะครับคือมันจะใช้ทั้งอุณหภูมิและแรงดันซึ่งถ้าเกิดเราใช้ตัวแวคคัมปกติเนี่ยโดยมากเนี่ยแรงแวคคัมเนี่ยมันจะอยู่ที่1บาร์แต่ว่าในออโตเคฟเนี่ยเราน่าจะขึ้นไปได้ถึง6บาร์ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดโดยประมาณจะอยู่ที่ประมาณ6บาร์นะครับจริงๆพาร์ทหลายๆพาร์ทนะครับที่มันต้องค่อนข้างซับซ้อนแล้วต้องการคอนโซลิเดตหนักๆเลยอะครับมันก็ควรจะไปที่ออโตเคลฟเพราะว่ามันต้องการที่จะให้มีแรงอัดด้วยไม่ใช่แค่อุณหภูมิอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แค่อุณหภูมิอย่างเดียวพาร์ทโดยมากพาร์ทที่ใช้ออโตเคลฟที่เห็นกันโดยมากจะเป็นออโตโมทีฟกับแอโรสเปซนะครับซึ่งในกลุ่มที่เป็นเครื่องบินโดยมากจะใช้ออโตเคลฟนะครับครับคำถามเพิ่มเติมครับโอ้ให้คะแนน come on มีไหมครับมีเพิ่มเติมไหมเอ่ยไม่ถามก็ถามวอเตอร์สปอร์ตก็ได้นะครับจริงๆแล้วถ้าไม่มีคำถามหน้าห้องหรือเขินอายอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้ได้นะครับหลังจากที่เราจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามา question กันทีหลังได้คือจะมาเดินดูที่บอร์ดเรื่องที่คุณส้มพูดเราจะมาดูตัวอย่างมาหยิบจับได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาจับพวกนี้ครับจะรู้เลยว่าอันนี้คือคอมโพสิตที่มันเบาเพราะเราดีไซน์ให้มันเบามากๆนะครับมันแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างเบานะครับใช่ครับก็ก่อนจะจบนะครับสุดท้ายแล้วฮะฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับสำหรับน้องๆที่ปี2หรือปี3นะครับ
จริงๆคอบ้าจะเปิดรับอินเทิร์นชิพอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าใครสนใจกิจกรรมประเภทคอมโพสิตก็มาร่วมสนุกกันได้นะฮะก็จะได้ความรู้กลับไปบ้างไม่เล็กก็น้อย นะครับรับทุกงานระยะสั้นแบบ2รับทุกระยะครับผมตั้งแต่45วัน90วัน3เดือน6เดือนครับและรับทั้งปีด้วยฮะมีเงินเดือนด้วยนะครับมีเงินเดือนนะครับถึงจำไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มีนะครับมีทั้งเงินเดือนมีทั้งของเล่นนะครับเดี๋ยวอันนี้จะฝากให้อาจารย์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมี QR code โอเคครับใช่ครับจริงครับผมจริงๆแล้วที่คอบราเองนะครับยังไม่ถึงกับทำศูนย์การเรียนรู้แต่ว่าเรามีแหล่งที่จะให้ความรู้กับทุกท่านได้นะครับเรียกว่าอย่างนั้นเราติดต่อเข้ามาที่โรงงานที่บริษัทได้เลยครับแล้วก็เราจะติดต่อไปเคส by เคสไปว่าเคสไหนทำได้ทำไม่ได้ยังไงนะครับได้ทั้งองค์กรได้ทั้งมหาลัยและโรงเรียนได้เลยครับครับผมฝั่งของเราก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้ครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยยังอยู่ตรงนี้ระหว่างรอบนี้ก็เป็นเซสชั่นฟรีใช่สำหรับคำถามได้เราอยู่กันทุกคนครับ3คนนะฮะได้ก็ขอขอบคุณไว้ก่อนขอบคุณอาจารย์นะครับที่เชิญเรามาพูดคุยกับน้องๆก็ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าครับผมขอบคุณมากครับทุกคนกรรมเนาะครับในนามภาควิชาวิศวกรรมวัสดุขั้นสูงคณะวิศวกรรมศาสตร์มบูรพานะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับขอบคุณทางทีมของคอบรานะครับที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเอาตัวอย่างมาอุปกรณ์มามากมายเหล่านี้ขนมาเพื่อให้เราได้ดูกันถึงออนไซต์ที่คณะเลยนะครับจริงๆถ้าเราไม่เจอกับน้องโควิดเนี่ยเนาะเราก็น่าจะได้ไปคอบราอยู่แทบจะปีละครั้งอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่ากระบวนการการผลิตคอมโพสิตของคอบราเนี่ยค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับแล้วก็มีการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอกับเทรนด์อุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งทางด้านวัสดุนะครับซึ่งทางคอบราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นบริษัทแค่ผลิตอย่างเดียวมีการทำวิจัยมีการพัฒนาเรื่องของตัวเลือกต่างๆทางวัสดุอยู่แล้วแล้วก็มีการวิจัยร่วมกันกับคณาจารย์เรื่อยๆไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยต่างๆรวมถึงมบุรพาเราเองด้วยนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัททุกบริษัทนะครับว่าการที่เราจะมีความโดดเด่นในสายงานในผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้เนี่ยเราก็ต้องหาจุดที่มันแตกต่างเหนือมากกว่าการเพียงแค่ซื้อวัตถุดิบจากในลิสต์ที่ซัพพลายเออร์เขามีแล้วเอามาทำเฉยๆคือเพราะฉะนั้นอันนั้นคือใครก็ทำได้ถูกต้องไหมครับเทคนิคกระบวนการก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองพัฒนาวัสดุก็มีการพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นตัวตนอะเป็นอัตลักษณ์นะครับซึ่งก็มันจะทำให้เราอยู่เหนือคู่แข่งอย่างนั้นว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ทำการตลาดกับสากลในโลกได้นะครับระดับนานาชาติได้ก็เป็นความภาคภูมิใจเนาะนะครับซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มบูรพาเราก็มีนิสิตส่งไปเรื่อยๆสาขาวิศวกรรมวัสดุก็มีไปเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็มีอยู่นะครับเดี๋ยว
ตอนช่วงปลายเทอมเนี่ยถ้าน้องๆเนาะ63 64สนใจเข้าฟังได้สหกิจนะครับของพี่ที่เข้าไปคอปรานะครับส่วนในงานวันนี้ขออนุญาตเกิดออกนอกเรื่องนานเลยครับเอาคุณอนุมาพอดีนะครับโอเคครับแล้วระหว่างนี้เราจะทำอะไรดีโชว์เต้นโชว์ตึกตึกอาจารย์คมกิจก็เอาไปเรื่อยเนาะอ๋ออีกสักแป๊บหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราปิดเซสชันตรงนี้ไปประมาณหนึ่งดีกว่าเนาะพอจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาให้กับคนที่อยู่ทางออนไลน์นะครับก็นะครับสิ้นสุดลงแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมเนาะคอมโพสิต101โดยคอปราอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเราก็ทางภาควิชาก็ขออนุญาตขอบคุณเนาะไหนทีมงานยกอุปกรณ์มาให้หน่อยยกของเที่ยวลึกให้อาจารย์หน่อยนี่เป็นงานสดของแท้เลยมาเรียกล่ามือไม้กันตรงนี้หยิบยืมเนาะโอเคไลฟ์สดจริงๆนะครับก็ขออนุญาตมอบของเที่ยวลึกบำรุงสุขภาพเล็กๆน้อยๆนะครับเราห้องชุดปือมีได้โดนนี้อ่ะคุณอนุมาพอดีสวัสดีครับพระเอกเรามาตอนท้ายเสมอเลยนะขออภัยแซวเล่นนะครับเอายังไงดีสวัสดีครับเพราะฉันไม่ disponible oui c'est ça ครับขออนุญาตมอบคละไปเลยเรามอบให้ใครได้บ้างหยิบมาให้อาจารย์เอาเชิญคุณอนุทางนี้ครับเชิญคุณอนุทางนี้ครับขออนุญาต move ขออนุญาตเป็นผู้ positioning ทุกอย่างนะครับให้อาจารย์โลหงเลยให้อาจารย์โลหงมอบให้อาจารย์โลหงมอบเลยไม่หนูยกไปให้อาจารย์โลหงเลยอย่างนั้นใช่ครับเพราะอาจารย์รับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วไงเราจะสวมทุกบทบาทบ่ได้เด้อนะครับขออนุญาตมอบของที่ระลึกนะครับโดยอาจารย์โลหงนะครับเป็นตัวแทนปุกดานุจะคุณดานุเราก่อนเลยครับอ๋อได้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณคุณศิลานะครับถ่ายรูปสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปอีกทีนึงก็ได้ตอนสุดท้ายนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาร่วมบรรยายใช้พลังงานเยอะเลยเนาะขอบคุณนะครับมาไปเลยนี่เป็นรายการสดของแท้เลยนะเนี่ยใช่ไหมครับเราเวียนกันงงๆนะครับนิดนึงนะครับครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตถ่ายรูปกับทีมตรงนี้นิดนึงนะครับเด็กๆคนไหนจะมายืนข้างหน้าตรงนี้ไหมร่วมกันเล็กน้อยไม่มีใครกล้าออกมาขออนุญาตถ่ายรูปร่วมกันสักนิดนึงได้ไหมครับเนาะอาจารย์อยู่ตรงกลางดีไหมครับตรงนี้แหละครับดีแล้วครับ ครับโอเคขอบคุณครับครับบรรยายเร็วศิลาบรรยายเร็วขอบคุณครับครับขอบคุณมากๆนะครับผู้เข้าร่วมอบรมทางออนไลน์เนาะทุกท่านขออนุญาตจบกิจกรรมในวันนี้ทางออนไลน์ก่อนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรื่อง